ัสดีครับท่านผู้ชมครับผมสสสุนัยครับผมเดินทางมากับเพื่อนฝรั่งเพื่อจะมางานมาดูงานโรดิโอฮูสตันที่รัฐเท็กซัสโชคดีและเกินแปลกดีมาเจอคนไทยพอดีก็คนหนึ่งมานั่งรถเพราะว่าเราต้องจอดรถไว้ห่างจากงานมากครับระบบการจัดการของฝรั่งนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเขาจะจัดสถานที่จอดรถที่อยู่ไกลทีเดียวแล้วก็มีรถรับครับนี่รถพ่วงดูผู้คนนะเยอะแยะเชียวฮะผู้คนเต็มรถรถอย่างนี้ไม่ได้มีคันเดียวนะครับมีหลายคันเสียงอาจจะอึกทึกคึกโครมไปหน่อยเนี่ยครับเจอคนไทยสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะ วันนี้ก็เลยได้คนไทยมาเป็นกรุงเทพโดยบังเอิญแล้วก็มีเพื่อนฝรั่งก็จะมีการเล่าเรื่องราวต่างๆให้ท่านฟังนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองฮูสตันรัฐเท็กซัสแล้วก็กำลังเดินทางไปสถานที่จัดงานสถานที่จัดงานนี้เขาเรียกงานโรดิโอถ้าจะแปลเป็นภาษาฝรั่งแปลเป็นไทยก็คืองานเกี่ยวกับพวกปศุสัตว์การดูแลม้าการขี่ม้าการเลี้ยงสัตว์เพราะอาชีพหลักของที่นี่เป็นอย่างนั้นเราคงรู้จักนะครับรัฐเท็กซัสดูจากหนังคาร์บอยก็ขี่ม้ายิงปืนเลี้ยงวัวเริ่มต้นของคนยุโรปที่อพยพมาอยู่ที่อเมริกานี่รัฐเท็กซัสเป็นรัฐที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเรื่องคาวบอยทั้งหลายที่เรารู้จักนั่นก็คือมาจากรัฐเท็กซัสเลยแต่ว่าวันนี้งานนี้เขาเรียกโรดิโอผมไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรผมให้เรียกชื่องานม้าไม่ใช่งานหน้าม้านะครับงานม้าน่าจะคล้ายๆกับงานช้างเมืองสุรินทร์ของเราแหละครับเขาจะมีงานอะไรต่างๆเยอะแยะผมก็ไม่เคยมานี่จะเป็นครั้งแรกดังนั้นท่านผู้ชมกับผมจะเห็นพร้อมๆกันครับแล้วก็ถ่ายก็จนเอาเป็นว่ากี่ชั่วโมงไม่รู้แล้วครับเอาเป็นว่าหมดฐานก็แล้วกันหมดฐานเมื่อไหร่ก็หมดก็จบเมื่อนั้นนะครับแล้วรายการวันนี้ก็อยากให้ท่านผู้ฟังเห็นทางเลือกบัตรอยู่ในกาลาแลนด์นี่ดูทีวีฟรีทีวีมันน่าเบื่อทีวีเคเบิลเดี๋ยวนี้ก็รู้ว่าเขาตัดหมด CP ที่ทำรายการทีวีอยู่ท่านที่ซื้อรายการเคเบิลทีวีถ่ายทอดสดจากต่างประเทศถ้าเป็นข่าวมันตัดหมดครับมันไม่ให้ดูอะไรทั้งนั้นโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับประชาธิปไตยดังนั้นรายการวันนี้ก็มาทดแทนท่านครับผมก็เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือมาพอสมควรแต่ที่สำคัญคือเตรียมใจฮะเตรียมสู้กับเผด็จการเอาสมองเนี่ยสู้กับเผด็จการเพื่อจะเปิดโอกาสให้พี่น้องได้เห็นว่าวัฒนธรรมของประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยผู้คนเขามีคุณภาพชีวิตกันอย่างไรเขามีความสุขกันครับเขาทำมาหากินกันเต็มที่ถึงเวลามีการมีงานเขาก็เที่ยวกันมีความสุขนะครับมีอะไรแนะนำหน่อยได้ไหมครับคุณพี่นี่อยู่ที่เท็กซัสเองนะฮะแนะนำหน่อยได้ไหมครับว่าอยู่เท็กซัสเป็นยังไงครับก็สุขสบายดีสบายดีนะครับทำมาหากินทำมาหากินผมทราบมาว่ารัฐเท็กซัสเนี่ยเขามีประวัติศาสตร์ยาวนานคู่กับอเมริกาเลยทีเดียวค่ะแม้จะไม่ใช่เป็น13รัฐตั้งต้นเวลาเกิดสหพันธรัฐของเขาเนี่ยเขาเริ่มจาก13รัฐไม่รู้ว่าเท็กซัสมันอยู่ใน13รัฐนั้นไหมครับเท็กซัสธรรมดาเขาเป็นประเทศนะฮะเป็นประเทศอันนี้เข้าใจว่าท่านเคยพูดออกอากาศไปแล้วอ๋อเป็นแฟนคลับผมกันนะเท็กซัสเนี่ยครับไม่มีใครรู้นะครับเขาเคยมีประธานาธิบดีของเขาเองครับครั้งแรกๆ13รัฐอเมริกาเนี่ยอเมริกานับหนึ่งมีประธานาธิบดีเท็กซัสก็เป็นเอกราชนะครับแล้วเขาก็มีประธานาธิบดีของเขาเองและอยู่มาสักพักใหญ่ๆหลายปีครับมีประธานาธิบดีอยู่
คนสองคนนะครับแล้วเขาก็ไปรวมกับอเมริกาในช่วงนั้นนะครับเมื่อประมาณ200ปีดังนั้นคนเท็กซัสจะแตกต่างจากคนรัฐอื่นๆที่เขามีความรู้สึกเป็นเอกราชของเขาไม่ต้องแปลกใจนะครับถ้าใครเห็นคนใส่หมวกปีกกว้างอย่างผมเนี่ยแล้วก็แขวนไอ้เนี่ยครับโบโลอันนี้เขาเรียกอะไรพี่โบโลเขาเรียกโบโลถ้าเห็นใครแขวนโบโลใส่หมวกปีกใหญ่ๆแล้วก็นั่นแหละเขามาจากเท็กซัสแล้วเขาไม่รู้สึกเคอะเขินและถ้าเห็นเท็กซัสเต็มๆนี่เขาต้องมีรองเท้าด้วยนะครับเขามีรองเท้าบูทแต่วันนี้เดี๋ยวขออนุญาตก่อนอยู่ในรถยังไม่สามารถจะบอกได้เดี๋ยวจะให้ดูครับดังนั้นคนเท็กซัสเนี่ยเขาจะมีลักษณะเฉพาะของเขาเขาไม่แคร์ใครทั้งนั้นแหละครับในเรื่องการแต่งตัวแล้วเดี๋ยวท่านดูนะครับเนี่ยดูในรถผมนะที่ผมนั่งเนี่ยคนเท็กซัสที่นี่ไม่มีใครพกปืนมานะครับเป็นข่าวโอ้โหข่าวในเมืองไทยก็ลงกันเลอะเทอะไม่รู้เอาใครสะพายปืนอยู่ในห้างสรรพสินค้าแล้วก็บอกว่าเท็กซัสเดี๋ยวนี้เขาออกกฎหมายให้พกปืนมีคนพกปืนยาวเดินตามบ้านตามเมืองไม่มีครับไม่มีไอ้เรื่องกฎหมายพกปืนเขามีอยู่แล้วแต่ว่าวัฒนธรรมเขาพัฒนาไปแล้วคุณภาพชีวิตเขาเจริญไปแล้วเขาไม่มาฆ่ากันตายเพราะศักดิ์ศรีแล้วครับที่นี่เขาฟ้องกันนะครับศักดิ์ศรีเรามีแต่ฟ้องร้องกันทางศาลแล้วก็รับรองได้ว่าค่าปรับก็แพงนะดังนั้นเนี่ยครับท่านดูในรถนี่นะจะไม่เห็นเลยครับว่าใครพกปืนพกปืนไม่มีคุณพี่พกปืนมาหรือเปล่าครับไม่ครับถามกันตรงๆคนเท็กซัสเขาพกปืนเดินตลาดกันไหมไม่มีอ่ะไม่มีนะครับเสียงดีนะครับสัญญาณเสียงดีนะครับช่วยบอกมาด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็เป็นรายการโทรทัศน์แบบทดแทนนะครับเนี่ยผมก็ให้ดูได้หลายมุมนะฮะเป็นมุมที่แต่ว่าผมเป็นคนไทยค่อนข้างจะแต่งเท็กซัสมากกว่าเขาหน่อยคนเท็กซัสเขาก็ใส่หมวกกันมาแต่ว่าผมใส่ให้เต็มยศหน่อยก็เหมือนฝรั่งไปงานช้างก็ใส่หมวกใบลานบ้านเราเลยแหละนะฮะแต่เขาบอกว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่พบกันนะครับนี่ผมเริ่มมาถึงใกล้สถานที่แล้วเขามีเปิดร้านอาหารค้าขายกันโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันครับอีกสักครู่ใหญ่ๆนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เข้ามาในงานแล้วครับแม่นี่แหละครับเจอคนไทยอีกคนหนึ่งแล้วครับสวัสดีค่ะแม่เจอกันพอดีเลยสบายดีแล้วค่ะงานที่นี่สนุกมากเลยค่ะคนไทยที่นี่เยอะเหมือนกันนะครับอ๋อเยอะค่ะเพราะคนไทยที่ฮิวสตันนี่เยอะอากาศมันดีคล้ายๆประเทศไทยคนไทยอยู่เยอะค่ะมีฝนตกเยอะแยะเหมือนกันไหมที่นี่เหมือนกันค่ะคล้ายๆกันคล้ายๆประเทศไทยมาอยู่ที่นี่นานหรือยังครับเนี่ยนานแล้วค่ะนานแล้วนะครับแล้ววันนี้คิดยังไงถึงมาเที่ยวงานหรือมาเป็นครั้งแรกหรือมาหลายครั้งแล้วมันเป็นงานประจำปีคือทุกคนมาที่นี่ต้องมาเที่ยวงานนี้ค่ะอ๋อมาเที่ยวงานนี้แล้วลักษณะงานที่นี่เนี่ยผมดูแล้วมันคล้ายงานวัดบ้านเราไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะแต่มันจะใหญ่วิธีการจัดมันจะไปอีกรูปแบบนึงมันเหมือนงานวัดบ้านเราเลยค่ะนี่มันมีชิงช้าสวรรค์ด้วยนะครับข้างหลังเราเนี่ยนะมีชิงช้าสวรรค์มีม้าหมุนมีอะไรเยอะแยะเลยมียิงกระต่ายหรือเปล่าแบบยิงเป้าแบบบ้านนอกเราเนาะมีหรือเปล่ามีค่ะมีอันอย่างนี้เดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับได้ดูภาพทั่วไปเนาะนี่ครับนี่ครับดูมีม้าหมุนนะครับคุณพี่ช่วยบรรยายหน่อยนะครับว่ามันเป็นยังไงมีม้าหมุนค่ะอันนี้ม้าหมุนมันก็เหมือนแบบงานสวนสนุกบ้านเราค่ะแล้วยิงเป้ามีที่ยิงเป้ามีอะไรชุดบอลชุดบอลเล่นการพนันก็มีนะค่ะแล้วก็มีซุ้มขายหมวกคาวบอยมีค่ะมีเยอะแยะเลยค่ะตรงนี้มันเป็นสถานที่อะไรของเขาล่ะครับเนี่ยงานใหญ่เหรอ
งานเป็นงานใหญ่เป็นงานประจำปีเขาเรียกงานกีฬาหรือไงครับเป็นเขาเรียกงานโรดิโอนี่ครับเดี๋ยวยังขาดไม่ได้ครับโอ้บ้านเราเจอทหารแล้วไม่อยากอยู่ใกล้เลยนะครับนี่มีทหารด้วยครับนี่เขามาเที่ยวหรือเปล่าอันนี้เขามาเที่ยวใช่ไหมเอาของมาแจกเด็กเหรอครับอ๋อเพราะเขามีตุ๊กตามีตัวการ์ตูนอะไรด้วยยังไงก็ขอยืมตัวพี่เป็นเพื่อนเลยได้ไหมครับวันนี้นะอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวคุณพี่ชื่อฝรั่งชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อลินดาค่ะอ๋อชื่อคุณลินดาค่ะคุณลินดาช่วยมาเป็นบรรยายด้วยกันแล้วกันผมก็กลัวจะหลงมากับฝรั่งแม่ดูคนนี้สิครับเห็นไหมพกปืนด้วยนะพกหรือเปล่าน่ะไม่ได้พกนะแต่แต่งตัวแบบคาวบอยเลยโอ้เจ้าหน้าที่ในงานเหรอแม่นี่โอ้มีอูดด้วยนะโอ้มีอูดด้วยนะครับนี่มีม้าหมุนนะครับมีม้าหมุนมีชิงช้ามีเครื่องเล่นเยอะแยะขาดไม่ได้นะครับโฆษณาขายรถยนต์มีรถยนต์มาขายรถฟอร์ดกันรถฟอร์ดไม่ได้ขายรถญี่ปุ่นนะค่ะรถฟอร์ดแต่คันใหญ่กว่าบ้านเรานะน่าขับครับโอเคครับนี่มีมาแล้วชิงช้าสวรรค์ครับพี่น้องครับคนไทยคนฝรั่งอารมณ์ก็คล้ายๆกันนะครับก็อยากจะเที่ยวแล้วก็มีกีฬาเด็กๆก็เหมือนกันอยากเล่นนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในงานจริงๆนี่ถึงบริเวณงานแล้วเมื่อกี้นั่งรถมาไกลนะฮะนั่งรถมาไกลนี่อะไรเนี่ยโอ้ฝรั่งไม่เคยเห็นแกงอเมริกันไม่มีแกงกะลูนะอันนี้ไม่มีอันนี้แกงกะรูรู้สึกก็จะเป็นพันเล็กไม่ใช่สัตว์ที่นี่นะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมได้ดูสิครับนี่ดูเธอชิงช้าสวรรค์รอบละกี่เหรียญไม่รู้นะครับเนี่ยแต่งานเขาใหญ่นะฮะพื้นที่นะค่ะพื้นที่เยอะ Star Over Texas State อะไรนะครับอ๋อนี่ Star Over Texas Stateแปลว่าอะไรผมก็เท็กซัสนี่เขาสัญลักษณ์ของเขานี่เป็นชะตาดวงเดียวอ่ะมีดาวดวงเดียวเขาเรียกโดนสตาร์สเตทโอเคเดี๋ยวถ้าเห็นเราจะให้เห็นธงนะถ้าเห็นธงเขามันจะมีสตาร์อันเดียวครับผมแต่ว่าของอเมริกันเขามีเยอะทุกรัฐอ้าวโอ้อยากขึ้นเหมือนกันเด็กคนนี้สวัสดีครับฮัลโหลที่นี่เขาก็แต่งตัวทหารนะครับแต่ทหารเขาไม่มีอภิสิทธิ์อะไรนะครับจับใครไม่ได้ไม่เหมือนทหารไทยวันนี้นะครับทำตัวกลายเป็นนักเลงแล้วโดยคุณประยุทธ์จันทร์โอชาทำให้กองทัพกลายเป็นมาเฟียนะครับจับใครไม่จับดันไปจับพระแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวคืนนี้นะครับท่านผู้ชมครับตอน5 ทุ่มผมจะพูดเรื่องวัดธรรมกายสักทีหนึ่งพูดกันเรื่องปัญหาเรื่องจิตวิทยาว่าทำไมเขาจะเตรียมปราบยังไงเพราะอะไรแล้วเตรียมยังไงนะครับตอนนี้เอาสนุกก่อนอยากให้พี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเปลี่ยนบรรยากาศจากความเครียดในประเทศไทยมาดูเรื่องราวในอเมริกาบ้างแล้วฮะเวลาที่อ๋อมีอาหารแล้วใช่ไหมบาร์บีคิวซึ่งเป็นบาร์บีคิวปกติคนคาวบอยเขาก็กินบาร์บีคิวกันนะฮะแล้วครับมีข้าวเหนียวไก่ย่างไหมครับที่นี่ไม่มีอ๋อนึกว่าจะมีข้าวเหนียวไก่ย่างก็ดีมีไม่แน่นะคนลาวที่นี่มีเยอะไหมครับไม่ค่อยเลยนะฮะคนไทยมีเยอะมีคนไทยจะมาขายข้าวเหนียวไก่ย่างแถวนี้บ้างไหมครับถ้ามีก็ดีเนาะไม่น่าจะมีอะค่ะไม่น่าจะมีนะครับเอาถ้าไม่มีก็ต้องกินบาร์บีคิวกันไปนะขอพ่วงด้วยนะครับขอพ่วงด้วยนี่ครับร้านบาร์บีคิวเขาว่าจริงๆก็งานคล้ายๆงานวัดบ้านเราแต่ว่าการตกแต่งการทำร้านนี่เขาก็ออกสไตล์ฝรั่งเขาทำเป็นเรื่องฝรั่งเป็นเรื่องเป็นราวนะสะอาดนะครับไอ้เรื่องความสะอาดที่นี่เรื่องอาหารไม่ต้องห่วงมาที่หนึ่งเลยค่ะใช่ไหมฮะค่ะสะอาดและทุกคนมีกันเลยอ่ะ respect ซึ่งกันและกันอ่ะครับไม่ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับต้องเข้าคิวนะครับห้ามแซงคิวนะครับห้ามแซงคิวโดยเด็ดขาดนะครับ
เดี๋ยวไม่เป็นไรครับผมก็จะไปเรื่อยๆคืออย่างนี้อยากจะขอความรู้นิดหนึ่งว่าเรารู้มาว่าร้านอาหารฝรั่งเนี่ยกว่าจะเปิดก็ยากเรื่องความสะอาดเปิดแล้วจะมีเจ้าหน้าที่เขาเรียกว่าอินสเปกเตอร์มาตรวจใช่ไหมครับทุกทีจะปกติจะทุก6เดือนทุก6เดือนค่ะเขาไม่บอกเรามันเขาบอกจะมาเมื่อไหร่นอกจากบางร้านซึ่งได้คะแนนไม่ดีถึงแล้วก็เหมือนกับว่าสกปรกหรือว่าได้คะแนนจากการตรวจไม่ดีเขาจะมาบ่อยหน่อยมาบ่อยเพราะก็ถือว่าอันนี้ต้องเข้มข้นแต่ถ้าร้านไหนซึ่งดีๆเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ค่อยมาล่ะค่ะสมมุติถ้าเกิดเขามาเจอเข้ามาแล้วเจอแมงสาบเจอสกปรกนี่เขาปิดเลยไหมครับเอ๊ะท่านน่าจะรู้เอาละผมไม่ใช่เท็กแซนเขาก็มีเรคคอร์ดของเขาว่าอันไหนที่มันสำคัญไม่สำคัญอะไรถ้าจะได้คะแนนไม่ต่ำไม่ตรงนี้เขาก็ปิดแต่ถ้ามีปัญหาแล้วเรียบร้อยปิดเรียบร้อยค่ะแต่เขาก็ส่วนมากเขาจะป้องกันไว้ก่อนคือมาถึงมาตรวจร้านอย่างนั้นก็เลยว่าเขาเป็นมีระบบการตรวจดีเพื่อป้องกันใช่ไหมครับเพื่อความสะอาดทีนี้ถ้ามาเป็นร้านแผงลอยอย่างนี้ล่ะเขาไม่ได้เหมือนกันไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมค่ะฝากเขาจะได้ไลเซนส์มาเปิดได้เพอร์มิตมาเปิดไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะครับแล้วเรื่องการเข้าแถวเข้าคิวซื้อของเนี่ยเขาก็เตรียมซื้อของกันในนั้นเห็นไหมยาวเลยนะไอ้ที่ยืนนี่เขาเรียงคิวจะกำลังจะเข้าซื้ออาหารนะใช่ถามว่าถ้ามีการแซงคิวที่ที่นี่เป็นยังไงเขาไม่ยอมเลยค่ะไม่ได้เลยใช่ไหมเขาโนแมมทันทีเลยโนแมมเลยนะเอาคุณลินดาดีกว่าค่ะถ้าที่นี่เขาแซงคิวเนี่ยสมมติว่าอยู่ๆผมเข้าไปแซงคิวนี่อะไรจะเกิดขึ้นครับคือลักษณะคือลักษณะเขาจะไม่ค่อยรุนแรงกับเราแต่เขาจะมองหรือการพูดกับเราแบบนิ่มๆจะทำให้เราแบบแต่ไม่มีใครยอมแน่ใช่ไหมไม่ยอมค่ะไม่เหมือนบ้านเราเนาะบ้านเราเขาเรียกอะไรนะที่ได้ยินพูดบอกอะไรนะมนุษย์ป้าเหรอเออมนุษย์ป้าหมายถึงยังไงมนุษย์ป้าหมายถึงที่ไม่สนใจไม่แคร์อะไรอย่าโอ้ดูผู้ชายคนนี้เป็นไงครับไม่เขาซื้อซอสทูร์กี้เล็กใหญ่มากโอ้ทูร์กี้เล็กขาทูร์กี้นี่คือขาไก่งวงใช่ไหมครับโอ้เอาละเข้าไปแล้วผมยังไม่ถึงคิวยังไงช่วยซื้อผมด้วยนะครับผมจะถ่ายทอดฝากตังไปแล้ว you can go with her oh yes this is what is is sausage on a stick sausage oh นี่ครับไก่ตุรกีครับไก่งวงย่างใช่ไหมโอ้โหขาใหญ่มากเอ๊ะถ้าเรากินขาหนึ่งไม่มีทางหมดนะครับเนี่ยนะนี่ครับพนักงานของเขานะครับเรามาร้านบาร์บีคิวขายดีอเมริกาแท้นะครับท่านเห็นเงินนะครับโอ้แต่แม่ขาดไม่ได้นะครับรอยสักโอเคครับแม่นี่ดูรายการอาหารครับรายการอาหารเลมอนเอดก็$3.75นะครับแก้วเล็ก3.75แก้วใหญ่6.50ก็6.56ประมาณแก้วละ200กว่าบาทครับถ้าทีก็ประมาณ101นะครับ100เศษตุรกีเล็กเมื่อกี้นี่เห็นขายใหญ่ๆเห็นมั้ยครับ12.50ถ้า XL ตุรกีเล็กขายใหญ่กว่าอีกเพิ่มอีกบาทหนึ่งครับอีกเหรียญหนึ่งคนไทยที่นี่จะเรียกเหรียญหนึ่งเป็นบาทหนึ่งนะครับนี่ครับแม่ร้านนี้ขายส้มร้านนี้ขายส้มครับร้านนี้ขายส้มคล้ายๆส้มบ้านเราเหมือนกันส้มธนาธรอย่างนี้ป่าไม่ทราบนะครับตอนนี้เจ๊งกันหรือยังขายดีอยู่ไม่ทราบเรื่องธุรกิจในเมืองไทยนะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปดูเรื่อยๆในงานนะครับถ่ายกันจนกระทั่งถ่านหมดก็แล้วกันนะครับมีถ่านมาสำรองก้อนหนึ่งนะครับมีถ่ายสำรองก้อนหนึ่งลูกเด็กเล็กแดงนะครับมาเที่ยวกันผมว่าพี่น้องคนไทยได้เห็นบรรยากาศอย่างนี้บ้างก็ดีนะครับเป็นบรรยากาศชีวิตมนุษย์เหมือนกันหมดครับเมื่อกี้นี้ผมพูดถึงเรื่องเรียงคิวเข้าแถวไปขอโทษเข้าแถวเข้าคิวไปซื้ออาหารอันนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยเลยนะใช่ค่ะ
เป็นสิทธิเท่าเทียมกันห้ามลุกล้ำสิทธิกันถูกไหมครับถูกค่ะแต่คนไทยเนี่ยส่วนหนึ่งพอลุกล้ำสิทธิ์ก็ปล่อยเฉยค่ะใช่ไหมครับค่ะไม่ทักท้วงก็คิดว่าคิดว่าอะไรปล่อยมันไปเถอะนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยแต่ฝรั่งเขาไม่ยอมไม่ได้ค่ะใครมาก่อนก็ได้ก่อนใช่ไหมดังนั้นสิทธิเขากินก่อนนะคะโอ้ล่ะครับเอาคุณพี่ทานก่อนผมไม่ออกภาพนะครับตอนทานเนี่ย นี่ครับไส้กรอกใช่ไหมฮะนี้โอ้โหซอสเซจเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการเข้าคิวซื้อของเข้าคิวทุกอย่างครับอันนี้เป็นประชาธิปไตยพื้นฐานเป็นวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่ไทยยังไม่มีมีเหมือนกันครับแต่ไม่ค่อยรักษาสิทธิ์แล้วเรามักจะยอมให้คนที่ละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นเนี่ยปล่อยให้ไปปล่อยให้ลอยนวลปล่อยให้ลอยนวลแล้วปรากฏว่าพอทำไปกลายเป็นวัฒนธรรมใหญ่คือทางการเมืองก็ไม่สนใจกันอันนี้ครับพี่น้องถ้าเราจะเป็นประชาธิปไตยนะครับเราต้องมีวัฒนธรรมประชาธิปไตยเราต้องกินก่อนเพราะอ๋อแล้วต้องกินก่อนนะอันนี้ครับอันนี้อะไรเนี่ยบาร์บีคิวฝรั่งชอบมากนะพวกบาร์บีคิวเนี่ยนะค่ะอันนี้คือชื่อร้านเขาขายบาร์บีคิวอันนั้นคือชื่อป้าป้าอ้าวบาร์บีคิวนี่จะเทียบของเราก็คือปิ้งปิ้งย่างย่างถูกไหมครับใช่ค่ะปิ้งปิ้งย่างย่างเอาละดูนะครับดูร้านเมื่อกี้นี้ผมให้ดู1ร้านและภาพรวมๆไปเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกหลายๆร้านผมตามเข้าไปครับตามเข้าไปซื้อข้าวซื้อของซื้ออาหารแล้วท่านจะรู้ว่าที่นี่นั่นมาตรฐานคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะเรื่องการกินอาหารเรื่องความสะอาดนี่เป็นเรื่องใหญ่ของที่นี่นะครับนี่ดูเขาจัดโต๊ะเขาก็กินกันง่ายๆอย่างนี้แหละครับนี่ครับฝรั่งก็กินอย่างนี้แหละนี่แหละงานโรดีโอเอาละมาเจอเพื่อนกันอีกแล้วโอเคฮะโอเคครับเอาถ่ายกันไปถ่ายกันมาเชิญครับถ่ายผมบ้างคุณพี่ถ่ายผมเนี่ยเชิญเลยครับจะถ่ายกับสุนัยก็ได้ครับผมก็เป็นดาราการเมืองนะครับมาเจอคนไทยเขารู้จักเขาขอถ่ายรูปด้วยถ่ายไปถ่ายมาเชิญเลยครับถ่ายคนถ่ายก่อนนะ ถ่ายคนถ่ายก่อนอ้าวถ่ายแล้วเชิญครับให้เราไปนั่งเดี๋ยวจะถ่ายเดี๋ยวครับขอบคุณนะครับโอเคมาเจอเพื่อนกันอีกฝรั่งเจอฝรั่งไทยเจอฝรั่งครับเป็นเพื่อนกันไฮไฮฮัลโหลแอมซูไนแอมนาซูไนมิเชลเจเนฟเวอร์ and you Ben right yes Ben I know him oh yes nice to see you did I see you on the broadcast in Thailand to Thailand broadcast to Thailand yes you can What would you want to speak to Thai people right now? I don't know. No, no, no. Oh, maybe Ben, you can speak to Thai. I have not. This is my first time at the rodeo. Yeah. And Ben, are you Texan, right? Yes. Oh, come in town, Texas. Have you time to explain about a rodeo? This is my first rodeo, so I don't know what to expect. Okay. Just you wait for you prepare for the prepare for the detail. Okay. I give you 10 minutes. 10 minutes. Perfect. Okay. So she's ready. Oh, she's ready. I'll talk about the rodeo. Yeah. So the best thing about the rodeo is the mutton busting. And mutton busting is when they strap tiny children to sheep, huge sheep, and make them run across the stadium. Usually they fall off and they bang their head, but it's the best thing. I also really like the barrel racing, which is one of the few events that women participate in. I think I read that for the translator to Thailand. I am my friend will come in here and interview you again. Okay. I will go to the have some to get food.
โอเคเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับไอ้ผมจะแปลเลยก็เกรงใจท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะหาคนไทยมาแปลแต่ช่วงนี้ผมจะพาท่านไปดูร้านอาหารก่อนนะครับดูบรรยากาศสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ท่านเห็นที่สุดครับคือเรื่องคุณภาพชีวิตของประเทศที่เขาเป็นประชาธิปไตยผมไม่ได้มาเชียร์อเมริกาผมไม่ได้มาเชียร์ฝรั่งไม่ได้เห็นว่าฝรั่งดีกว่าคนไทยครับแต่สิ่งหนึ่งเราต้องยอมรับความเป็นจริงก็คือคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศที่เจริญแล้วส่วนใหญ่เป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยทั้งนั้นครับอเมริกาเขาปกครองด้วยประชาธิปไตยไม่มีนามสกุลนะครับแต่ของไทยนี่นามสกุลประชาธิปไตยยาวจังและไอ้นามสกุลยาวๆเนี่ยครับเลยเกิดปัญหามากแต่อเมริกานี่เขาเป็นประชาธิปไตยธรรมดาธรรมดานี่แหละดิโมคราซีนะครับไม่มีดิโมคราซีอันเดอร์ใครทั้งนั้นครับunder people under ประชาชนดังนั้นเรื่องคุณภาพชีวิตเนี่ยครับดูได้จากอาหารการกินนะครับดูได้จากอาหารการกินดูได้จากแต่งตัวที่นี่แต่งตัวก็สบายๆนะครับอย่าเพิ่งไปเข้าใจว่าโอ้โหฝรั่งต้องใส่สูทเสื้อผ้าแพงๆแบรนด์เนมไอ้นี่แหละคนไทยถูกหลอกครับฝรั่งจริงๆไม่ได้ใช้แบรนด์เนมอะไรครับถ้าใครไปเที่ยวนิวยอร์กมาเที่ยวเมืองต่างๆในอเมริกาจะเห็นนะครับว่าคนที่ไปซื้อแบรนด์เนมพวกกระเป๋าหลุยทั้งหลายนั้นน่ะมีแต่คนเอเชียครับมีแต่คนเอเชียมีสตางค์แล้วไม่รู้จะทำอะไรแต่ฝรั่งจริงๆไม่มีใครหิ้วกระเป๋าหลงกระเป๋าหลุยอะไรกันมากมายไม่มีนะครับเสื้อผ้าแบรนด์เนมก็ไม่มีเขาก็แต่งกันอยู่ง่ายๆอย่างที่ผมท่านเห็นนี่แหละครับโอ้โหงานโรงอาหารอาคารตรงนี้ยาวมากทีเดียวผมกำลังตามไปกับกลุ่มคนไทยนะครับที่มาเจอกันโดยบังเอิญเดี๋ยวก็จะได้ให้ดูด้วยบรรยากาศเอาละซื้ออะไรครับตอนนี้ได้อะไรแล้วนี่ล่ะขาไก่ขาไก่อะไรไก่ม่วงผมอยากให้ท่านดูนะครับว่ามันใหญ่ขนาดไหนนี่ผมเอากำปั้นมาอยู่ใกล้ๆไก่งวงครับเกือบจะเท่ากันเลยครับเห็นไหมฮะอันนี้มันฝรั่งมันฝรั่งมันฝรั่งก็ใส่เนยนะครับแล้วก็ใส่เนื้อหน่อยนึงอันนี้เท่าไหร่ครับกี่เหรียญครับโอ้กำลังคิดตังค์แม้จะเราจะกัดยังไงนะครับมันขามันใหญ่ขนาดนี้รับของใหญ่แบบต้องใหญ่ทั้งนั้นนะครับร้านอาหารก็ต้องจานใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวผมมาดูตรงนี้หน่อยดูใกล้ๆนี่ครับคล้ายๆข้าวราดแกงบ้านเราเหมือนกันแต่อันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นปิ้งๆย่างๆนะครับนี่ไส้กรอกย่างไก่ทอดนะครับอันนี้ตุรกีโอ้โหขาไก่งวงนี่ส่วนใหญ่ตุรกีนี่เขาจะกินกันตอนวันแตงกิฟวิ่งนะครับวันขอบคุณพระเจ้าแต่ว่าเขาก็กินรู้สึกว่ารสชาติมันก็จืดๆ4650ก็ประมาณ4650 40 46.50 นะครับก็ประมาณ4.32 1,500 1,600 พันกว่าบาทพันหกพันเจ็ดประมาณนั้นจีกี่อย่างครับเนี่ย1,2,3,4,5นะ5อย่าง1,600-1,700พอพูดถึงราคาอย่างนี้คนไทยตกกระจายว่าแพงมากอยากจะรู้ว่าคุณลินดาเนี่ยถ้าสมมติว่าไอ้นี่ที่ประเทศไทยนะคะแพงแต่ที่นี่มันเป็นเรื่องปกติก็ธรรมดาค่าของชีพเขาที่นี่เขาได้รายได้เป็นวันหรือเป็นชั่วโมงครับเขาคิดราคากันเนี่ยค่าแรงอ่ะค่าแรงเป็นชั่วโมงค่ะชั่วโมงหนึ่งพอทราบไหมครับว่าชั่วโมงหนึ่งที่นี่กี่เหรียญครับอาคุณแล้วแต่นะถ้าขั้นต่ำก็
รู้สึกจะประมาณ18เหรียญ8เหรียญ8หรือ10เหรียญ8เหรียญโอ้โหออกเสียงดังเหมือนกันนะนี่ขั้นต่ำนะหมายถึงขั้นต่ำค่าแรงขั้นต่ำของเราเนี่ยคิดต่อวันไม่รู้ว่าทำได้แล้วแต่ค่าแรงขั้นต่ำที่นี่เขาคิดเป็นรายชั่วโมงใช่ไหมรายชั่วโมงค่ะโอเคประมาณสัก10เหรียญได้ไหมครับก็ที่ตามกฎหมายที่นี่หรือว่าไม่ได้ทำงานนะคุณพี่ก็ที่ตรงนี้ที่ทำก็คือแบบไม่คือเป็นงานพาร์ทไทม์ทำมั่งไม่ทำมั่งอะไรเงี้ยครับ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 ไม่ได้ทำประจำอ๋อเรียกว่าอยู่สบายสบายนะพี่นะเอาละครับเรื่องพูดถึงเรื่องของถูกเนี่ยหรือของแพงผมก็พอมีประสบการณ์นะครับอาหารที่นี่เนี่ยถ้าสำเร็จแล้วแพงแน่ๆนะครับแพงแน่ๆแต่ถ้าอาหารดิบไม่น่าเชื่อครับถูกกว่าต้องเรียกว่าถูกกว่าเมืองไทยครับนะครับถูกกว่าเมืองไทยเมื่อกี้นี้เรามีฝรั่งเขาช่างพูดเขาให้สัมภาษณ์ดีเหลือเกินผมเลยขอเวลาเขาว่าเดี๋ยวจะขอเขาสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องประวัติของงานการจัดงานอย่างนี้เรียกว่าผมเรียกว่างานม้านะฮะผมเรียกว่างานม้าเขาไม่ได้เรียกงานม้าเขาเรียกงานโรเดโอผมขอเวลาเขาไว้แล้วครับเดี๋ยวผมจะให้เขาทานข้าวกันก่อนเนาะแล้วผมก็จะขอทานข้าวกันเล็กน้อยเพื่อจะทดสอบว่าไอ้เจ้าไก่ตุรกีขาไก่ใหญ่ๆเนี่ยมันจะกินยังไงรสชาติแต่ผมก็คิดว่าคล้ายไก่บ้านเรานั่นแหละแต่ว่าเนื้อยันหยาบกว่านะครับทดลองหน่อยเป็นยังไงครับมันเป็นไก่งวงอย่าว่าอย่างงู้อย่างนี้เลยให้มันสมจริงสมจังหน่อยได้ไหมครับเอาเดี๋ยวแป๊บนึงครับแกะให้ผมสักนิดเถอะแกะให้ผมสักนิดนึงเพื่อจะทานชมทานให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับเพราะตอนนี้ที่นี่ขณะนี้เวลาเท่าไหร่เนี่ยประมาณ6โมงเกือบทุ่มนึงแล้วครับก็บ้านเราก็8โมงเช้าผมก็ต้องดัดจริตไปกับเขาครับใส่หมวกเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องเฉยนะครับเลยต้องใส่หมวกไปกับเขาด้วยถอดหมวกก็ยังสุดใดคนเดิมนะฮะหัวงอกเห็นเอาล่ะผมจะทดลองหน่อยนะครับรสชาติเป็นอย่างไรขอบคุณครับเอาเลยนี่เราลองดูเนี่ยครับเนื้อไก่ตุรกีนะครับเนื้อไก่งวงพอออกมาแล้วเป็นอย่างนี้ไม่เลวนะคุณพี่อร่อยใช่ได้เมื่อกี้บอกราคาไปแล้วนะฮะนี่ครับจานเขาแตกแล้วก็กินง่ายๆครับในงานอย่างนี้เขาก็กินจานกระดาษกันอย่างนี้แหละกินเลยแล้วก็ทิ้งเราสังเกตดูนะครับตามโต๊ะต่างๆเนี่ยเวลาเขาลุกไปแล้วนี่ข้าวของเขาไม่ได้ทิ้งเละนะครับเขาเก็บขยะเรียบร้อยเห็นไหมฮะเวลากินก็อย่างนี้แหละครับพอเสร็จไปแล้วก็เขาเก็บกันเองครับวัฒนธรรมอย่างนี้เราก็เรียนรู้แล้วผมเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตนี่ก็ว่ากันจริงๆมันไม่ได้กำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งแต่มันหมายถึงองค์รวมครับองค์รวมที่บอกถึงการดำเนินชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจวัฒนธรรมโดยเฉพาะวัฒนธรรมประชาธิปไตยของฝรั่งไม่ใช่เฉพาะอเมริกาผมเองในฐานะเป็นผู้แทนราษฎรก็เดินทางไปหลายประเทศประเทศที่เจริญแล้วโดยเฉพาะที่เป็นประชาธิปไตยนะครับเรื่องสิทธิความเสมอภาคเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับเป็นเรื่องสำคัญที่สุดครับ
สิทธิของประชาชนที่เท่าเทียมกันนี่เราไปละเมิดเขาไม่ได้แม้กระทั่งจะซื้อตั๋วซื้ออาหารนะครับขึ้นรถเมย์โบกรถแท็กซี่ก็ต้องเข้าคิวกันหมดแล้วใครจะใช้สิทธิละเมิดอันนี้ไม่ได้ทำให้ผมนึกถึงว่าประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่คนจะต้องไม่ยอมกันไม่ใช่อะไรก็หยวนเขาละเมิดเราก็ปล่อยไปเหมือนประยุทธ์เนี่ยครับวันนี้มันยึดอำนาจมามันอ้างว่าเป็นการเข้ามาเพราะว่ามีวิกฤตบ้านเมืองเพื่อปรองดองมันบอกว่าจะอยู่แค่ปีเดียวแล้วก็จะเปิดให้การเลือกตั้งแต่ปรากฏว่ามันอยู่ไปเดี๋ยวมันก็เลื่อนไปทีละปีเลื่อนไปทีละปีมันโกหกเห็นกับเป็นนายกรัฐมนตรีล่าสุดไปโกหกที่สหประชาชาติเมื่อปีก่อนแล้วก็ประกาศเป็นรถแมพแน่นอนว่าจะเลือกตั้งปลายปีนี้แต่มันก็หาเรื่องจนกระทั่งเรื่องการสิ้นพระชนของนายหลวงมันก็เอามาเป็นเหตุผลในการที่มันจะยืดเวลาการเลือกตั้งไปอีกโดยอ้างว่าต้องถวายจัดงานศพให้พระองค์กันก่อนเสร็จเรียบร้อยพอเปลี่ยนราชการมาเป็นราชการที่10มันก็บอกต้องเลื่อนไปอีกจะต้องทำการสมโภชการขึ้นครองราชย์ของรัชกาลที่10อีกแล้วแปลกไหมครับคนไทยก็อยู่กันไปอย่างเงี้ยเป็นเมืองนอกเขาไม่มีใครเขายอมนะครับเพราะวัฒนธรรมของเขายิ่งคุณเป็นผู้นำเป็นรัฐบาลคุณจะมาโกหกเขาไม่ได้แต่บ้านเราเพราะเรามีพื้นฐานอย่างนี้เรามักจะให้อภัยการให้อภัยนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องดีงามครับแต่ว่าการให้อภัยต่อคนที่ไปละเมิดสิทธิ์ชาวบ้านนี่มันไม่ถูกเรื่องมันไม่ถูกต้องเลยครับแล้วนี่แหละคือพิษร้ายที่คนไทยเราทุกอย่างพอไปเจอการให้อภัยแบบไม่เป็นเรื่องเป็นราวให้อภัยทางการเมืองมันยึดอำนาจเสร็จมันก็โกหกไปว่าขออยู่เป็นทีละปีทีละปีเสร็จแล้วมันบอกว่าจะเข้ามาปราบคอร์รัปชันมันก็ไม่ปราบมันก็มายึดอำนาจแล้วมันก็คอร์รัปชันเองมันบอกว่าจะเข้ามาปฏิรูปการเมืองมันก็ไม่ทำครับมันไปปฏิรูปศาสนาก่อนปฏิรูปของมันแปลว่าการไปจัดการคนที่ฝ่ายตรงข้ามมันไม่เห็นด้วยนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าสัญญาที่เขาอ้างว่าเขาจะเข้ามาปรองดองมาปราบทุจริตมาทำการปฏิรูปการเมืองมันไม่ทำสักอย่างเสร็จเรียบร้อยวันนี้มันก็ชัดเจนหมดแล้วว่าไอ้ที่มันเข้ามาเนี่ยมันก็เกิดจากการสมคบกับกปปส.ในการร่วมกันปิดกรุงเทพสมคบกับพระที่อ้างตัวเป็นพระที่ชื่อนายสุวิทย์แล้วใช้ชื่อนิกเนมเป็นชื่อทางพระว่าพุทธอิสระมันสมคบกันมาตั้งแต่ต้นแต่มันโกหกประชาชนตั้งแต่วันแรกที่มันเข้ามายึดอำนาจมันอ้างว่ามีข้อขัดแย้งกันมันเลยต้องเข้ามาเสร็จก็บอกจะอยู่ปีเดียวมันก็เลื่อนไปเรื่อยๆฝรั่งก็น่ารักครับเขาก็ทักทายกันอย่างเงี้ยไม่ได้รู้จักกันก็เขาทักนะปรากฏว่ามันอยู่ไปเลื่อนไปเป็นปีมันจัดฉากให้หมอดูที่เชียงใหม่จัดฉากว่าดูดวงแล้วต้องอยู่ได้อีก3ปีอย่างนั้นมันจัดกระบวนทั้งนั้นเลยครับแต่คนไทยก็ยังยอมคนไทยไม่ยอมก็มีส่วนหนึ่งนะครับแต่ที่ไม่ยอมมีจำนวนมากแต่เขาไม่แสดงออกคนที่ยอมเลยก็มีอีกจำนวนมากไอ้คนที่ยอมเพราะสมคบกันเพราะได้ประโยชน์ก็หนุนช่วยกันจนกระทั่งบ้านเมืองเป็นยังไงนะครับเจ๊งกระบงหมดแล้วเศรษฐกิจก็ตกต่ำการลงทุนก็ไม่มีแถมยังไปเล่นงานพระอีกเผด็จการเมืองไทยโดยเฉพาะเผด็จการนายประยุทธ์จันทร์โอชานี่มันหนักที่สุดครับไม่เคยมีใครยึดอำนาจและทำแบบนายคนนี้เลยนี่ไปยกเลิกการปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต้องเลือกตั้งแถมมารังแกพระ
จะไปยึดวัดเขาจนกระทั่งเกิดเรื่องราวเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาท่านเข้าไปดูในที่เขาจัดงานจริงๆผมกลัวถ่านจะหมดครับคนที่จะเข้ามาบรรยายก็กำลังกินข้าวกันนี่เขาก็ให้มาแบ่งมาแล้วนี่ครับผมจะได้กินไส้กรอกเขาเมื่อก่อนนี้ทำไมมันดำปีหรืออย่างนี้ไม่ทราบนะครับจะขอจบสักครู่หนึ่งครับไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับให้ท่านไปกินข้าวกินปลากันก่อนนะครับกินข้าวกินปลาก่อนแล้วก็จะมาคุยกันแล้วจะให้ท่านเห็นในงานข้างในด้วยตอนนี้ผมให้ท่านดูบรรยากาศรอบๆนะครับโอเคนะครับขอบพระคุณครับมันติดต่อกันครับยึดติดตามนะครับไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับผมหยุดไปพักหนึ่งเมื่อสักครู่เพราะว่าเกรงถ่านจะหมดตอนนี้เข้ามาในจุดที่เป็นหัวใจคือสนามของเขาแล้วเสียงอึกกระทึกคึกโครมนะฮะจริงๆงานเขามีมากกว่าที่เห็นนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะพาไปดูได้หมดเขามีการประกวดสัตว์นะครับสอนวิธีการเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่มีแต่วัวมีแพะมีแกะสนามใหญ่จริงๆครับสนามก็ใหญ่มากนะฮะผมประเมินดูด้วยสายตาแล้วเป็นแสนครับจุคนได้เป็นแสนนะครับเอาละสิที่นั่งเราเบอร์อะไรบ้างเอาละครับกำลังหาที่นั่งผมนั่งกลางนะครับได้ที่แล้วละครับนี่ละครับสนามของเขาเราเข้ามาช้าไปหน่อยนะฮะเราเข้ามาช้าไปหน่อยเพราะว่ารถมันติดแล้วก็เนื่องจากไม่ค่อยคุ้นเคยครับมาก็เงอะๆงะๆหาพักพวกเสร็จเรียบร้อยไปกินข้าวกินปลางานสำคัญเขาจัดเปิดไปแล้วครับเอาละตอนนี้จับบัวพยศอ้าวไม่ต้องเราซื้อสินเชื่อเพื่อนเต็มเลยแต่เราไม่ได้มากันนะฮะนี่ตามที่เขาบอกว่าทุกปีเนี่ยเขาจะต้องมีการจัดขบวนพาเหรดใช่ไหมครับจัดขบวนพาเหรดเข้ามาในสนามมีการลิ้วขบวนมีธงชาตินี่เราพลาดโอกาสไปก็ไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าอย่างว่าเราก็มือใหม่หัดขับนะครับไม่ได้ประกอบอาชีพแบบสรยุทธสุทธรจินดานะครับแล้วก็ต้นทุนการจัดการก็ เครื่องใช้จ่ายน่าจะเป็น0บาทเสียแต่ค่าตั๋วเข้ามานี่นะครับสามารถล้มบัวได้ภายในพริบตาเขาให้คะแนนกันนะเห็นไหมฮะท่านจะเห็นนะครับว่าโอเคใกล้ๆกันเนี่ยใกล้ๆกันเนี่ยล่ะโอ้แม่เดี๋ยวขอขยับที่นั่งให้เรียบร้อยก่อนครับท่านผู้ชมต้องเข้าใจนิดนะครับว่างานของเขาเนี่ยเขาเป็นงานของประชาชนอเมริกานี่เขาเริ่มต้นจากการมีประธานาธิบดีนะครับเขาไม่มีกษัตริย์ดังนั้นผมเปรียบเทียบบอกว่ากับงานช้างสุรินเนี่ยถ้างานช้างสุรินก็ต้องแต่งชุดเจ้ามีขี้ข้ามีข้าทาสนี่เป็นยังไงครับ
โอ้ยังนี้ถือว่าเก่งใช่ไหมครับตัวเล็กหน่อยไหมโอ้เรียกว่าใช้เสี้ยววินาทีเสี้ยววินาทีกระโดดคว่ำเลยใช่ไหมนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่ดูในภาพอีกทีครับจับไอ้วัวตัวเล็กนะฮะครับแล้วก็ออกมาเนี่ยแล้วพ่ออีกคนนึงเขาจะกระโดดเข้าไปเพื่อจะขี่ตัวเล็กนี่นะแล้วก็ต้องทำต่อถึงเส้นนั้นน่าสงสารวัวเพราะว่าคาร์บอยที่จับวัวมันใหญ่กว่าวัวนะครับ คือเขามีอาชีพกันเริ่มต้นจากการเลี้ยงสัตว์นะครับที่เท็กซัสดังนั้นการถ่ายทอดวัฒนธรรมสู่คนรุ่นหลังๆก็คือการจัดประเพณีมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วนี่ครับนี่ครับอ๋อจะจับหัวเด็กเป็นตัวเล็กต้องให้ล้มก่อนถึงจุดใช่ไหมครับคนที่จะจับไอ้ตัวเล็กเนี่ยเขาจะต้องกระโดดลงจากม้าเพื่อจะจับไอ้ตัวนั้นจับมันแล้วมาให้เร็วเท่าไหร่ชนะใช่ไหมอย่างว่าจับบัวนี่เห็นไหมแม่ดูในจอใหญ่วันนี้ในเท็กซัสยังมีคนเลี้ยงวัวอยู่ใช่ไหมครับมีค่ะนะครับแล้วก็บ้านช่องในเท็กซัสเนี่ยหลายแบบจะเป็นแบบเหมือนปศุสัตว์อะเหมือนบ้านใหญ่ๆยังมีแรนช์เขาเรียกแรนช์นะฮะยังมีวัวเลี้ยงวัวเลี้ยงม้าเลี้ยงอะไรสภาพที่เราเห็นในหนังคาร์บอยเนี่ยยังมีอยู่เยอะมากแล้วถ้าคุณมาแม้ว่าเดี๋ยวนี้จะรวยเป็นเศรษฐีน้ำมันแล้วนะฮะใช่เลยว่าเขารวยมานานแล้วค่ะรัฐเท็กซัสหรือเมืองฮิวสตันเนี่ยเป็นเมืองเกิดของใครฮะมาอีกแล้วนี่ครับอ้าวโอ้อันนี้ช้าไปเกินเส้นครับเกินเส้นมุกดาจ๋าครับไปดูก่อนเพราะว่าตรงนี้มันท่านนั่งเขาอยู่ตรงขวางนี้เดี๋ยวครับขยับที่ก่อนเพราะพี่ติดกระโอ๊กมากแล้วไม่ไหวครับท่านผู้ชมดูสนามนะครับอเมริกานี่คนเขาน้อยกว่าจีนนะฮะเขาประมาณไม่เกิน300ล้านแต่ประเทศใหญ่พอๆกับจีนเนี่ย 1,300 ล้านแต่ว่าเวลาสร้างสเตเดียมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับจะใหญ่มากนะครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วผมจะให้ท่านดูนะครับแล้วอาศัยช่องว่างบอกรายละเอียดกับท่านให้ทราบนี่อันนี้เตรียมแล้วนะครับเห็นไหมฮะนี่มาแล้วเอาละขี่มาแล้วเห็นไหมครับต้องกระโดดลงจากหลังม้าได้เร็วจับบัวแล้วต้องล้มเร็วถึงจะได้คะแนนดีผมเองเนี่ยไม่รู้แหละผมฟังจากเสียงคนปรบมือเดี๋ยวดูใหม่นะครับมานี่เขารีวิวให้ดูนะครับนี่เขาขี่มาไล่มาเนี่ยนะครับก็ต้องกระโดดลงจากหลังม้าเพื่อจะจับบัวรายการของเรานี่ไม่มีโฆษณานะครับเดี๋ยวจะหาจังหวะช่วงว่างๆคุยแล้วก็ให้ดูเรื่องราวต่างๆอีกเอกสารเราเข้ามาไม่ทันก็จริงครับว่าจะคุยเรื่องประวัติสัมภาษณ์ฝรั่งมาแล้วครับมาใหม่แล้วถ่ายทอดมาแล้วก็ช้าไปหน่อยอันนี้ช้าไปหน่อยใช่ไหมครับล้ำเส้นช้าไปหน่อยนะครับปล่อยวัวมาอีกแล้วนี่นะครับนะครับเอาเชิญครับผมให้ดูบรรยากาศนะครับนี่ผู้คนหนาแน่นในนี้นี่แหมชุมนุมเสื้อแดงเห็นท่านจะดีจังครับวันที่มีโอกาสเมื่อไหร่ต้องชุมนุมไงทีต้องให้มันใหญ่ๆอย่างเนี้ยครับบรรจุคนเป็นแสนท่านดูนะครับสเตเดียมเขานี่ 2-3 ชั้นครับสนามกีฬาแห่งนี้จัดงานดังที่สุดครั้งสุดท้ายคืองานจัดซุปเปอร์โบว์ครับเขาแข่งขันอเมริกันฟุตบอลที่นี่ปีนี้เท็กซัสเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันรอบสุดท้ายพูดถึงอเมริกันฟุตบอลแล้วแล้วก็ใครก็รู้นะครับว่าที่นี่คนนิยมมากมันหนักหน่วงจริงๆครับคนเล่นกีฬาอเมริกันฟุตบอลเป็นดารานี่ก็
รายได้ดีปีหนึ่งได้หลายล้านนะครับเมื่อท่านเห็นอย่างนี้นะครับนี่เดินขึ้นมานะครับเนี่ยมีบันไดเลื่อนจริงแต่ไม่พอคนมันแน่นมากผมต้องเดินขึ้นมาตั้งแต่ชั้นล่างสุดนะครับเนี่ยนะครับเขาจะมีแข่งขันอีกหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าผมเองอยากจะให้ท่านดูนิดนึงว่าอยากให้ท่านดูว่าเรื่องราวต่างๆเขาแจกอะไรกันบ้างนะครับนี่นี่ก็แบบฝรั่งนะครับสนุกสนานชาวบ้านเต้นระบำกินบงกินเบียร์กันนะครับอายุหยุดพักแล้วใช่ไหมผมให้ดูบรรยากาศพอเขาปิดเขาจะเปลี่ยนโปรแกรมแล้วใช่ไหมจะแข่งอย่างอื่นเขาจะแข่งอย่างอื่นแล้วเอาแล้วจะแข่งอย่างอื่นนี่ดูครับเขามีภาพประกอบให้ตื่นเต้นนะเห็นไหมโคบานนะครับเรียกว่าเหมือนในหนังที่เราดูหนังคาร์บอยสะดวกครับสะดวกครับนี่ครับนี่เป็นหนังสือที่เขาแจกให้เอาละสิเรามาแล้วคราวนี้ไม่ใช่ล้มบัวแล้วครับแต่เข้าใจว่าจะขี่ม้านี่ครับมาอยู่ใกล้ๆก็ไม่เป็นไรครับดูทีวีเอาเขาจะมีถ่ายทอดด้วยเห็นไหมฮะนั่นอันนี้แหละครับหัวใจละโรดิโอนี่มาอีกแล้วมีไปปล่อยม้ามาอีกแล้วม้าพวกนี้เป็นม้าพยศทั้งนั้นนะครับเป็นม้าพยศคนขี่ได้ก็เก่งลูกเขาแล้วลูกม้าล่ะครับแม่กับลูกอ่ะมาอีกแล้วครับเป็นตัวที่3แม่บ้านเขานี่ชีวิตของเขาเติบโตมากับม้าความเจริญรุ่งเรืองของประเทศเขาเห็นไหมครับมาอีกแล้วไอ้ตัวที่ท่าทางน่ารักนี่ตัวเล็กครับตัวเล็กสุดตัวเล็กสุดเรียกเสียงฮาประชาชนพอใจครอบครัวม้าครับครอบครัวม้าโอ้มาเป็นสูงแล้วครับม้าป่ามาแล้วนี่ครับมาเป็นฝูงแล้วคราวนี้พี่น้องต้องเข้าใจนะครับว่าชีวิตของเขากับม้านี่ผูกพันกันมากทำไมรู้ไหมตั้งแต่ไถนาเขาผู้นำเขามาก่อนเนี่ยเป็นรถนะครับโอ้โหนี่สวยงามเป็นพาหนะในการเดินทางรวมตลอดทั้งทำสงครามนะครับที่เราเห็นต่อสู้กันอินเดียแดงก็ขี่ม้าสู้กันนะครับฝรั่งก็ขี่ม้าสู้อินเดียแดงตามที่หนังคาร์บอยเราเห็นดังนั้นความผูกพันระหว่างม้ากับคนนี่มากแล้วม้านี่แหละครับเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเขาต่างจากเรานะครับเราก็มีม้าเหมือนกันแต่พันม้าเราไม่แข็งแรงขนาดนี้ตัวเล็กๆอาจจะเป็นไปได้ครับว่าภูมิศาสตร์ของเรานั้นม้าในป่าไม่มากเท่าของฝรั่งนี่ของเรามีช้างครับชีวิตของช้างมันผูกพันกับคนไทยแต่ส่วนใหญ่ผูกพันกับพระมหากษัตริย์แต่อเมริกาเนี่ยเขาไม่มีชนชั้นเขาเริ่มต้นจากความเสมอภาคเอาละดินี่เขาต้องโชว์ทหารนี่อะไรล่ะพี่เนี่ยนี่ครับเขาบัดเรียขึ้นการใส่บูท We thank you for survive เอาละเขาเตรียมนะครับชาตินิยมเหมือนกันนะครับคนฝรั่งเนี่ยชอบใช้รถญี่ปุ่นนะครับ
รถญี่ปุ่นที่นี่แพงกว่ารถฝรั่งแต่ว่างานอย่างนี้ต้องเล่นรถฟอร์ดนะครับคงจะเสียค่าโฆษณาด้วยล่ะผมว่านะครับไม่ใช่เรื่องชาตินิยมอย่างเดียวเห็นไหมฮะท่านเห็นนะท่านเห็นไกลๆผมไม่ทราบว่าท่านเห็นชัดเจนไหมนะครับแต่ถ้าเห็นไม่ชัดก็ขอให้ท่านดูทีวีจอใหญ่เลยไหมฮะความฮัลลูฮาลาของฝรั่งอย่างว่าบ้านเมืองเขาไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเขาทำเศรษฐกิจร่ำรวยนะครับเขาทำเศรษฐกิจร่ำรวยดังนั้นเรื่องการก่อสร้างเอาให้ท่านดูสักหน่อยครับธงอเมริกันเดี๋ยวจะหาว่าผมไปดูพาท่านไปดูที่ประเทศอื่นไม่ใช่อเมริกันนี่นะครับขาดไม่ได้นะครับอเมริกานี่โฆษณาครับโฆษณาเห็นไหมโฆษณาสินค้าหลักๆของอเมริกานี่แหละครับอันนี้ก็เสียตังค์มาแล้วมาแล้วที่ให้เร็วที่สุดอ๋อแล้วคนขี่เนี่ยเป็นผู้หญิงนะคะน่ะอ๋อน่ะคนขี่เป็นผู้หญิงนะเขาแข่งกันเขาแข่งกันหมายความวิ่งออกมาแล้วแล้วก็มีคะแนนให้มีคะแนน 14.5 คนแรกนี่ไปได้ 14.5 คะแนนมาใหม่นี่เขาทบทวนให้ดู3จุดนี่ต้อง3จุดเดี๋ยวดูนะครับนี่คือการแข่งม้าแต่เป็นการขี่บังคับม้าแบบซึกแซกเป็นผู้หญิงนะฮะความเสมอภาคนี่พอดีเกี่ยวครับวันสตรีสากลนี่เห็นไหมฮะรอบที่1วนถังน้ำมันวนรอบที่2อีกถังที่2วิ่งมาถังที่3ครับวิ่งมาถังที่3วิ่งกลับเข้าไปเอาปั๊บๆได้เท่าไหร่คะแนนได้เท่าไหร่ออกมาแล้วครับนี่ 14.7 เมื่อกี้นี่คนเมื่อกี้เร็วกว่านะครับแม่เป็นวันสตรีสากลพอดีเขาแข่งผู้หญิงเอามาแล้วครับคนที่สามมาแล้วเอาจุดที่หนึ่งจุดที่สองต้องขี่เร็วแล้วก็ต้องบังคับม้าให้ดีเห็นไหมครับกองเชียร์เอาแล้วเฮ้แม่ประชาชนปรบมือกันใหญ่เลยครับคนที่3นี่เดี๋ยวดูคะแนนเอา 14.2 จริงๆครับเร็วขึ้นกว่า2คนที่แล้วเอาแล้วนะคนเก่งๆเข้ามาทีหลังใช้เวลา 14.2 นาทีใช่ไหม 14.2 นาทีนะครับวินาทีเลิกแม่12วินะแม่เจ้าโวยขี่ม้าได้รวดเร็วเหลือเกินมาแล้วครับคนที่4เอาละนี่ผู้หญิงกับผู้หญิงแข่งกันนะครับเอาวนจุดที่2วนจุดที่3ครับไป3จุดให้3จุดแล้วครับครับต้องทำเวลาให้น้อยที่สุดครับสงสัยได้คะแนนไม่มากครับเพราะฟังเสียงปรบมืออ้ายอ่ะอันนี้เกินไปช้าไปผมก็ดูไม่ค่อยเป็นแล้วครับฟังจากคลิปผมเอาคนที่5แล้วครับมาแล้วสงสัยฝรั่งจับเวลาเมื่อกี้15เอาจะวินาทีเท่าไหร่เดี๋ยวดูนะครับสงสัย 14.3 อันนี้เร็วกว่าสิฉันนี่12อ๋อไม่กิน12อ๋อ 12. คนนี่บางคน 12.3 นะอันนี้ไม่ได้เร็วไม่เร็วอย่างมาแล้วครับคนต่อไปคนที่เท่าไหร่ไม่รู้แล้วครับเอาขี่เข้าไปวนอีกดูแล้วเสียงเชียร์ไม่ค่อยมากสงสัยทำเวลาได้ใช้เวลาละดูจริงอ้าวมีเสียงเชียร์เหมือนกัน12.3 รู้สึกว่าทำคะแนนสูงสุด14ไม่ได้เห็นไหมครับอันนี้ละผู้หญิงชัดเดียวครับคาวบอยแท้จริงเอาคนต่อไปครับมาแล้วเอานี่ครับวนรอบที่หนึ่งเอาแหมคนยังมาเรื่อยๆรอบที่สองที่สามไปแล้วครับเอาดูที่ได้ไหมเป็นยังไงครับได้คะแนนไหน 14.35 ยังไม่ทำลายครับยังไม่ทำลายสถิติคนที่ได้ดีกว่านี้เป็นไปก่อนแล้วนะครับคนต่อไปครับคนต่อไปมาแล้วมาแล้วครับเอาได้ไหมเอา
าเสียงเชียร์น้อยครับเสียงเชียร์น้อยใช้เวลาเท่าไหร่ดูที่ 14.84 ครับสงสัยหมดแล้วนะเอาล่ะอันนี้ก็เก็บละเดี๋ยวก็ตัดสินก็รู้กันอย่างนี้ใช่ไหมครับมันออกผลออกมาทันทีเลยท่านจะเห็นนะครับทั้งผู้หญิงผู้ชายแข่งกันทั้งนั้นผู้หญิงแข่งกับผู้หญิงผู้ชายแข่งกับผู้ชายอ้าวรถมารับของไปแล้วก่อนจะมีการแข่งขันก็เอาม้าออกมาโชว์ก่อนเห็นไหมฮะผมเคยไปยุโรปหลายประเทศเขาก็ใช้วัฒนธรรมม้าเนี่ยครับมาเป็นชื่อถนนมาเป็นลูกจุดขายอเมริกาก็ใช้ม้าเหมือนกันเพราะเขาเป็นฝรั่งที่มาจากยุโรปนะครับดังนั้นวัฒนธรรมม้ากับวัฒนธรรมช้างนี่ก็ต่างกันนะครับแต่ที่สำคัญก็คือบ้านของเขาเนี่ยเอ้าสงสัยจะต่อไปแข่งขี่วัวซะแล้วมั้งครับใช่ไหมวัวพยศแข่งคล้องวัวเดี๋ยวถึงแน่เอาของเก่าแล้วครับอ๋อแข่งคล้องวัวแข่งนี่แข่งขี่ม้าพยศอันนี้เราไม่ทันได้ดูนะครับมันไปก่อนจะไปก่อนไปก่อนอันนี้เขาทบทวนให้ดูครับทบทวนให้ดูแข่งกันไปแล้วบูไรดิ้งขี่วัวอันนี้จะเป็นรายการอะไรนะพี่นะครับดังนั้นว่ากันจริงๆแล้วกีฬาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นกีฬาที่มาจากพื้นฐานเศรษฐกิจเขาเศรษฐกิจหลักๆของเขาเริ่มต้นเลยนั่นคือปศุสัตว์ครับเลี้ยงวัวนะครับและต่อมาก็มาเจอน้ำมันความจริงบ้านเราก็ทำกันครับเช่นแข่งขี่ควายที่ชลบุรีฝรั่งก็ชอบไม่ใช่น้อยครับแต่บ้านเราสู้บ้านเขาไม่ได้ตรงที่เดี๋ยวมันยึดอำนาจกันเรื่อยครับแล้วก็เกิดวิกฤตบ้านเมืองไม่สงบไม่มีเสถียรภาพกฎกติกาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอ้าวนี่มีดาวตลกมาเล่นด้วยครับตลกคาร์บอยตลกคาร์บอยคราวนี้จะแข่งอะไรกันล่ะเนี่ยขี่วัวพยศหรือไงบูไรดิ้งเขียนไปแล้วนี่พี่นะนี่ครับก่อนถึงตรงนั้นผมไม่ทันดูก่อนนี่เป็นหนังสือเขานะครับหนังสือแนะนำเห็นไหมครับเขาแจกไว้เอาละครับเริ่มแล้วขี่วัวมาแล้วมาแล้วใครจะอยู่เอาใครจะอยู่บนหลังมันได้นานที่สุดปรากฏว่าคนที่หนึ่งไม่พอ2วินาทีซะแล้วมั้งล่วงแล้วเห็นไหมฮะล่วงแล้วโอ้นี่ครับดูอีกทีนี่แม่วัวพยศอย่างนี้ประชาชนเราเจอคสช.ขี่หลังนี่ต้องเขย่าอย่างนี้มั้งครับให้มันล่วงมั้งวัวเนี่ยเขาคงเป็นดาราอยู่แล้วคงต้องเลี้ยงพิเศษนะไม่รู้สินะครับต้องวัวพยศดังนั้นใครจะเก่งกว่าใครก็ต้องสู้กันต้องสู้กันของเรานี่มีแต่กีฬาวัวชนกันครับไอ้ขี่วัวไม่มีเพราะคนเอาเปรียบวัวมากไปหน่อยเหมือนรัฐบาลคสช.วันนี้เอาเปรียบประชาชนมากไปหน่อยครับนะครับต้องสู้กันอย่างนี้เขาจับแล้วเอาเนี่ยคนต่อไปนะครับคนที่สองนะครับคนที่หนึ่งนี่ผมยังไม่ทันนับเวลาครับล่วงป้องเลยคนที่สองเกมแล้วเข้าคอกแล้วไอ้วัวก็พร้อมสู้เต็มที่เอาละโอ้โหไม่ใช่ง่ายๆครับไม่ใช่ง่ายๆเอาเสร็จแล้วมันจะไล่คุยอีกนะครับมันจะไล่คุยอีกเอาเข้าไปซะไอ้หนุ่มแหมเห็นไหมเนี่ยผมว่านับเวลาได้เลยเลยเนี่ย3วินาที4ไม่ถึง5วินาทีล่วงแล้วพี่น้องครับเขานับคะแนนกันยังไงล่ะครับคุณพี่ให้เขาบอกว่าให้นั่ง
บนหลังตัว8วินาทีถึงจะเริ่มต้นชนะว่างั้นเนี่ยต้องนั่งให้ได้8วินาทีแล้วถ้าใครได้นั่งนานกว่านั้นก็คนนั้นชนะแน่แต่ถ้าทุยดูนี่3วินาที4วินาทีไปแล้วไปแล้วแม่เดี๋ยวมาดูครับว่าใครจะบังคับวัวพยศได้ขนาดนี้นะ8วินาทีเอาละคนต่อไปเตรียมพร้อมวัวมันก็ดุนะครับพอมันขยโยกเอาจนโคบาลตกดูโคบาลนะครับต้องใส่หมวกกันน็อกเรียบร้อยนะครับจะถามว่าเสี่ยงไหมเสี่ยงเหมือนกันเสี่ยงเหมือนกันถ้าล้มไม่ถูกเรื่องคอหักเอาแล้วมาแล้วนี่นะเอ้าโอ้แกสงสัยจะชนะแน่ไอ้หมอนี่ไอ้หมอนี่ชนะแน่ไอ้หมอนี่ชนะแน่โอ้ล่วงครับเอ้าเดินเข้าไปโอ้โหโอ้ใช้ได้ผมฟังจากเสียงปรบมือนะนี่ถึง8วินาทีแน่ถึงไหมเนี่ยเกินนะนี่ดูครับไม่ใช่ธรรมดาครับหมอนี่ใช้ได้เท่าที่เห็นมาเลยนะคนที่ถือได้นานที่สุดครับต้องรู้จากวิธีขยโยกครับชนะไปแล้วมั้งฮะเกิน8วินาทีคนต่อไปครับคนต่อไปอาจจะนานกว่ามาแล้วครับคนนี้ท่านดูทั้งทีวีนะครับทีวีในสนามนะครับแล้วก็ดูที่ภาพก็ได้มาแล้วเอ้าประโยชน์ก็ไปเอ้าล่วงก่อนเลยพวกเว้ยวิ่งไล่ควิดอีกเอ้าพวกจะเอาไม่อยู่ซะแล้วพวกจะเอาไม่อยู่ซะแล้วจะวิ่งควิดอีกว้าวแม่ดันใส่สีแดงซะด้วยพอเห็นเด็กใส่สีแดงเอ้าโคบังเวียงเชือกครับคล้องแล้วไปไม่ได้แล้วพี่วัวเราลากธรรมดาเขาให้วิ่งเข้าเอาชนถังเลยพวกกูไม่ยอมเข้าที่ครับเขาต้องลากเข้าที่แม่โอ้โหดูสโลโมชั่นครับล่วงนี่อ๋อในถังมันมีคนอยู่นี่พี่เห็นไหมเมื่อกี้ก็ถูกวัวชนกันไปแล้วสิในถังนั้นมีตัวตลกคาร์บอยอยู่นะครับนี่เขาไอผมก็ไม่ทันสังเกตใส่ชุดสีเขียวๆอยู่ในถังนั่นแหละครับเมื่อกี้วัวเล่นชนไปสักรอบแล้วฝรั่งเขาก็สนุกเขาอย่างนี้นะครับผลต่อไปครับท่านจะเห็นนะฮะวัวกับตัวใหม่นะครับวัวกับตัวใหม่นะไม่ใช่ขี่ตัวเก่านะครับเอาละเตรียมแล้วตอนนี้มัดทุ่งมัดเชือกถ้าเป็นบ้านเราก็ต้องมีการเสกพระกันแล้วครับแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้ว่าคนไทยจะเสกพระหรือเปล่าเพราะทหารเล่นงานพระแล้วเล่นจับพระแล้วโอ้ออกมาแล้วถึง8นาทีล่วงแล้วครับ8วินาทีน่าจะไม่ถึงเอาล่วงแล้วก็ยังไม่ยอมพวกกูแหมมาดื้อก็ว่าดื้อแล้วนะนี่เจอวัวดื้อดีดซ้ายดีดหลังมาเลยมาใหม่อ๋อไม่ใช่เขาทบทวนรีวิวไว้ดูโอ้เอาละเห็นไหมครับมีการถ่ายซ้ำสโลโมชั่นวัวมันก็เก่งนะมันก็มาให้ขี่ง่ายๆพี่น้องครับประชาชนเราต้องอย่างนี้แหละครับอย่าให้มันขี่ง่ายนะคสช.น่ะต้องสู้กับมันต้องพยศมันมั่งครับอะไรจะเอากันง่ายๆได้ยังไงล่ะเนี่ยยึดอำนาจแล้วก็โกหกกันเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆนะครับว่าถ้าทำการเลี้ยงวัวเขาต้องถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นหลังครับเขาก็จับสิ่งเหล่านั้นมาเป็นกีฬาสงสัยคนนี้จะเป็นดาราเก่าซะแล้วมั้งเนี่ยผมก็ฟังไม่ค่อยจะเข้าใจแม่พักพวกชอบใส่เสื้อแดงก็ด้วยนะ
ตอนนี้อยู่ในคอกครับเตรียมแล้วไม่รู้ว่ามีเครื่องรางของขังหรือเปล่านะครับของบ้านเราอย่างนี้เราต้องแขวนพระเต็มคอจ้ะละเพื่อจะอำนวยโชคอำนวยชัยนะครับแต่ถ้าที่ผมดูนี่ไม่มีเลยเนี่ยไม่มีอธิษฐานอะไรเลยนะครับไม่ต้องเสกน้ำหมากคาดน้ำมนต์คนที่เห็นท่านจะเข้าท่าเหมือนกันนะใส่เสื้อแดงครับอ้าวตายแล้วว่ะพวกคุณล่วงถึงแต่ในคอกแล้วเหรอฮะเอ้าเดี๋ยวจะว่าไอ้นมโอ้ปรากฏว่าไม่ทันออกจากคอกครับแม่วัวตัวนี้พยศได้ที่ครับไม่ทันได้ออกจากคอกเลยครับหลุดมาก่อนแล้วหลุดมาก่อนโคบานตกวัวตั้งแต่ยังไม่ออกมาครับไอ้ตัวนี้ใช้ได้ใช้ได้มึงจะขี่กูง่ายๆไม่ได้หรอกแต่น่ารักวิ่งเข้าคอกเองครับไม่เหมือนตัวเมื่อกี้มันไม่เข้าคอกเลยต้องลากพอเดี๋ยวตัวใหม่จะออกมาแล้วก็ต้องเก็บตัวเก่าก่อนตกลงคนเมื่อกี้ไม่ได้ออกเลยสิครับแพ้ไปตั้งแต่ตรงนั้นเลยเขาเรียกว่าแพ้ตั้งแต่ในคอกครับเรือล่มปากอ่าวฮะเอาละโอเคแม่เจ้าโวยเอาท่านดูไปนะครับคนต่อไปคนต่อไปเตรียมแล้วเตรียมแล้วการขี่วัวของเขานี่ถือว่าเป็นอาชีพเป็นพื้นฐานทางเศรษฐกิจเพราะเขาเลี้ยงวัวเป็นหลักเราก็มีคนเลี้ยงวัวเหมือนกันเอาวัวมาขายนี่เขาเรียกในห้อยนะครับในร้อยนะแต่ว่าที่นี่เขาเรียกอะไรผมไม่รู้แต่บ้านเราไม่มีการแข่งขันเรื่องวัวอย่างนี้มีแต่เอาวัวมาวิ่งแข่งกันที่เราเรียกว่าวิ่งแข่งวัวแข่งควายบางคนก็พัฒนามาเป็นขี่เวียนวิ่งกันก็น่าสนใจครับเป็นการที่พยายามจะสร้างพื้นฐานวัฒนธรรมของเราเนี่ยพัฒนาให้มาเป็นกีฬาแล้วมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเอาแล้วคนใหม่เตรียมอีกแล้วครับคนใหม่เตรียมอีกแล้ววัวมันพยศได้ที่จริงๆเขาต้องผูกให้เรียบร้อยก่อนนะครับจับให้มันจับให้มันเอาละออกออกออกเอาละเอาโอ้โหโอ้โหโอ้โหไล่ขุดไล่ขุดไล่ขุดโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่นี่ดูอีกทีครับดูอีกทีดูอีกทีดูอีกทีล่วงขุดเลยครับไม่ใช่ธรรมดานะโอ้โหเด็กก็ถูกขุดครับเด็กก็ต้องเข้าใจนะครับเป็นคนคอยควบคุมวัวคนหนุ่มๆโอ้โห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 ไม่ไหวต้องวิ่งเวลาวิ่งเขาก็ต้องมีวิธีนะครับวิ่งไปซ้ายไปขวามาให้มันตามได้โอ้อันนี้อะไรชนะหรือไงล่ะทีนี้เบอร์15พวกนี้ชอบสีแดงนะครับใส่เสื้อสีแดงทั้งนั้นเอาละตัวใหม่เกมแล้วครับตัวใหม่เกมแล้วขี่หลายตัวเหมือนกันนะเอาเดี๋ยวดูคนต่อไปนะครับนายนี้เป็นวัวสีน้ำตาลครับตัวบ้านเราก็เรียกว่าเป็นวัวที่โอ้โหเอาแล้ว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 ล่วงแล้วออกมาไม่ไกลโอ้โหโอ้โหโอ้โหออกเขาบอกชื่อคนขี่ใช่ไหมครับมันคิดว่าจะเป็นกีฬาแล้วครับครับเดี๋ยวไล่ต่อไปนะครับพวกขโมยเนี่ยจะไม่เหมือนกับพวกของที่อื่นนะครับคือลักษณะของพวกขโมยจะเป็นสไตล์ก็ต้องปีกกว้างแล้วก็ตำรวจที่อยู่
สตันเนี่ยหมวกตำรวจเขาเป็นทรงกระโบงอ๋อเหรอครับทรงที่เราเห็นกระโบงผมเพิ่งมาถึงเท็กซัสยังไม่รู้คุณพี่ที่อยู่นี่เขาบอกว่าหมวกตำรวจก็ใส่หมวกคาร์บอยครับที่นี่เป็นสัญลักษณ์ของเขานะครับจะมีตราเตอร์อะไรนั่นเรื่องของตาของเขาใช่แต่ว่าตัวหมวกจะเป็นคาร์บอยคนที่ชื่ออะไรเนี่ยในดันแคนนะดักลาสดันแคนนะดักลาสดันแคนลืมบอกไปนะครับบูชนะครับก็เป็นคนที่เท็กซัสเป็นคนที่ฮูสตันเป็นคนฮูสตันเป็นคนฮูสตันนะประธานาธิบดีจอร์จบูชนะออสติงสองแห่งออสติงก็เป็นเมืองหลวงฮูสตันเนี่ยเป็นเมืองเศรษฐกิจนะครับประธานาธิบดีที่นี่มี2คนเนาะคนก่อนๆมีอีกไหมมาจากซิสเตอร์จอห์นสันก็ใช่3คนนะฮะก็เป็นประธานาธิบดี3คนครับมาจากรัฐเท็กซัสคือลินดอนจอห์นสันแล้วก็จอร์จบุชกับจอร์จจูเนียร์บุชจอร์จผู้ลูกนะครับ3คนเป็นเพื่อนทักษิณนะฮะเป็นเพื่อนทักษิณนี่คนต่อไปครับดักลาสดันแคนดูซิว่าฝีมือจะขนาดไหนชื่อก็เก๋ไก๋ครับออกชื่อง่ายหน่อยสงสัยจะเป็นดาราเก่าเขาใช่ไหมฮะอาจจะชนะเป็นแชมป์เก่าหรือไงมีคนปกปื้อให้คนนี้เขาตกในครอบแล้วก็ให้ครอบมาแข่งใหม่ยังไม่ทันออกอันแน่คนเมื่อกี้เอาแล้วครับออกแล้วเอาละนี่เอาล่วงด้วยกันเอาโอ้ยประโยคเลยคุณดักลาสดันแคนเบอร์325นะครับเป็นคนที่เมื่อกี้ที่ท่านเห็นนะครับที่ตกวัวไปก่อนนะครับนี่นะสงสัยเด็กที่ใส่เสื้อแดงนี่เอาไว้ล่อวัวด้วยนะเวลาตกมันจะได้วิ่งไล่ลิ้นไว้เราคนคุมถูกไหมฮะนี่นะแม่มีเทคนิคโอ้ขากำเขกเลยครับเอาเรื่องของการคุณดักลาสดันแคนตกไปแล้วโอ้ยสโลโมชั่นล้มไม่ถูกที่เลยยุ่งเหมือนกันล้มไม่ถูกที่ยุ่งนะครับที่เขาถ่ายสโลโมชั่นโอ้โหท่านผู้ชมครับเขามีกิจกรรมหลายอย่างแต่ผมไม่รู้ว่าจะมีฐานพอหรือเปล่านะเพราะผมก็มีฐานมาทดลองก้อนเดียวนี่ก็หมดไปรอบนึงแล้วเรียกว่าเป็นรอบที่2นะครับแต่ก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าถ้าหมดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นล่ะหายไปนะถ้ายังไม่หายก็จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ดูไปเรื่อยๆนานที่สุดเท่าที่จะนานได้เอาแล้วผ่านทักเตือนอีกแล้วครับผมต้องเสียบผ่านหาผ่านมาเสริมกับหาผ่านมาเสริมหน่อยนะครับมาใหม่แล้วครับมาใหม่แล้วคราวนี้มาใหม่ครับมาโชว์เอารถมาลากโอ้นี่บริษัทเชฟลอนนี่ครับนี่ไปลงทุนที่เราบ้างไปลงทุนที่พม่าครับสงสัยเป็นสปอนเซอร์มีบริษัทนะครับขี่ม้าแม่เชียร์สีแดงเขาจะแข่งกันใช่ไหมครับ3คันนี้เมื่อกี้เราเห็นบังคับม้าตัวเดียวนะคราวนี้เขามีการบังคับม้า
ม้าพ่วง4ตัวเดี๋ยวเขาจะแข่งกันตอนนี้คงโชว์ก่อนครับแข่งและจะเห็นนะครับก็มีบริษัทต่างๆเอาแล้วนี่แข่งกันแล้วนะครับนี่แข่งกันแล้วเอา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 ละสามสีครับสีฟ้าสีเหลืองสีน้ำเงินเอาละขบวนแล้วก็วิ่ง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 เอาเอาใครจะแน่กว่ากันเอา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 ยังไม่จบต้องอีกรอบไงเอาเอารถมาครับอันนี้รถมาแต่ว่ามีโฆษณาอยู่ข้างหลังนะครับเอาเอาเอาใครได้กว่ากันใครได้กว่ากันเออเอาละครับเอาละสีแดงกับสีไหนนะคุณผู้ชมพอรถแดงรถแดงรถล้อเขาดูที่ล้อนะครับล้อสีแดงสีเหลืองสีขาวใช่เขาเลิกล้ออันนี้จบแล้วใช่ไหมอันนี้ใครชนะแหละผมยังดูไม่รู้เลยมันมีข้อบังคับว่าต้องวนกันยังไงชุดต่อไปครับอีก3คันชุดต่อไปอีก3คันครับเอาบริษัทน้ำมันก็เป็นที่รู้กันครับร่ำรวยก็อยู่ที่นี่แล้วเห็นไหมฮะเขาก็เป็นสปอนเซอร์นะครับเป็นสปอนเซอร์มียี่ห้ออะไรบ้างคันดูกันเองนะผมไม่ได้กล้าโฆษณาเขาอันนี้เชลมีเชลมีฟอร์มมียี่ห้ออะไรอันนี้อันนี้คือการเริ่มเลยใช่ไหมเนี่ยต้องวนก่อนใช่ไหมอ่ะพอวนก่อนอย่างนี้กันเอาอย่างเอาอย่างเอาละเอา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 ละวิ่งที่ชุดใหม่นะครับอ๋อสตาร์ทสตาร์ทสตาร์ทแต่ที่ใครวอร์มก่อนเอาละใครวนรอบก่อนก็ออกได้เลยนี่เอาละมีแผลเหมือนปีมวยมันจะเป็นแผลเป็นแผลเอาละจะเอาเอ้ยอย่าวิ่งออกนอกทางไอ้เจ้ารถแดงเลยรถทีแรกออกก่อนเขาดันไปวิ่งเป๋มาเอาละดิเอาละเอาละนี่นะครับมาแล้วมาแล้วเอารอบที่หนึ่งรู้สึกจะต้องสองรอบนะครับเออเอาละครับโอ้โหกองเชียร์ดังลั่นเลยท่านผู้ชมพี่น้องกองเชียร์ดังลั่นเอา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 เชนต่อยังไม่จบใช่ไหมต้องอีกรอบเข้าเราไปเหยียบแล้วเอาจบแล้วจบแล้วสองรอบสองรอบสองรอบเขาจะโชว์เขาบังคับมาได้ยังไงเงินช้าง นี่ล่ะเพราะว่าเขาก็เรียกว่าเอาหลักเอาพื้นฐานการผลิตนะครับเอาม้าเอาวัวเอาสร้างมูลค่าเพิ่มเรามีข้าวมีวัวมีควายเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ใช้ม้าไม่ได้ใช้ม้าในการไถนาแล้วแต่ว่ายังจำเป็นในปศุสัตว์จะต้องเลี้ยงวัวการเลี้ยงม้าการใช้ม้าควบคุมยังจำเป็นแต่จริงๆเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้รถกันแล้วนะครับแต่ว่าเขาก็เก็บรักษาประวัติศาสตร์เหล่านี้ไว้โดยทำมาเป็นกีฬามาเพิ่มมูลค่าเพิ่มกลายเป็นเงินเป็นทองที่เข้ามาในนี้ก็หลายสตางค์นะครับผู้คนขนาดนี้ผมว่าถ้าเราลองค้นคิดการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้แก่วิถีการผลิตชาวนาชาวไร่ของเรานะครับให้มีการเล่นกีฬาต่างๆแต่อย่างว่านะครับแม้จะมีความคิดดีๆแต่ถ้าบ้านเมืองไม่สงบ
ลบกับพระจับประชาชนยึดอำนาจมันก็เป็นอย่างนี้แหละก่อจลาจลเอาแล้วนี่ท่านดูทางนี้น่าจะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะเอาคนออกมาเยอะแยะอันนี้นี่ก็ทำอะไรครับเขาทำอะไรเนี่ยเขาบอกว่าดีมากความรับถ่ายทอดที่มีอาโอ๊กเล่าแยกแต่ไฮสปูนเสื้อสีขาวอ่ะแล้วเขาจะวิ่งแล้วถ้าเขาจับตัวนึงได้ได้เก็บเสียงเลยแล้วว่ามีทั้งไม่มีเยอะแต่มีที่เยอะและพวกใส่สีขาวได้เป็นเด็กไฮสคูลและพวกที่ไม่ใช่ใส่สีนี่แหละถ้าจับได้เสร็จแล้วต้องเหยียบเอามัน Thank you Patty and starting us on the U.S. Blue อ๋อกีฬาไล่จับกันไล่จับแพะไอ้จับเด็กที่ขาวๆใส่เสื้อขาวจับแกะแล้วแกะอยู่เดี๋ยวออกมาแล้วไงน่าแกะที่เขาจะปล่อยกีฬาไล่จับแกะถ้าเด็กจับได้สามารถเอากลับไปเลี้ยงบ้านได้อ๋อถ้าแกะวิ่งออกมาแล้วจับได้นี่เอาไปเลี้ยงบ้านเลยให้เลยอ๋อมีวัวมาก่อนนี่อันนี้ลูกวัวเขาจับลูกวัวจับลูกวัวเอาละสิเขาต้อนวัวเข้ามาในวงล้อมเอาละโอ้ไล่จับลูกวัวครับจะเลยจับลูกวัวเอาจับไม่อยู่เอาละจับได้ครับมีคนจับได้ล้มเลยอ้าวจับปล้ำให้อยู่ที่ซ้ำให้อยู่ไอ้หนุ่มนั่นได้แล้วไอ้หนุ่มนั่นได้แล้วใช่ไหมแล้วต้องมัดครับเอาเชือกใส่หัวอ้าวจับได้แล้วชนะแล้วไอ้หนุ่มนี่เพราะผู้หญิงด้วยเนี่ยรู้ป่ะฝึกการจับบัวว่างั้นเถอะรุ่นเยาวชนได้ผู้หญิงด้วยนะครับอุ้ยตายแล้วเก่งแล้วเกินสวยด้วยอ้าวขึ้นมานี่ชนะแม่ผู้หญิงก็แข็งแรงนะครับยังไล่กันอีกนะครับแต่คนแรกน่ะชนะไปแล้วได้ยังไล่กันอยู่ครับยังไล่กันอยู่มันไม่ใช่จับง่ายๆโอ้โหเก่งนี่ครับเล่นดึงหางก่อนนี่วิธีการจับหางง่ายที่สุดพอจับหางเสร็จปั๊บเอาวิ่งตามต่อเอาหลุดเขาก็ฝึกเยาวชนเอาคนนี้สิครับคนนี้จับแข็งแรงมากแต่ว่าฝึกจับก่อนว่างั้นเถอะก็ได้แล้วครับเอาวัวไปเลี้ยงนี่ครับโอ้โหว่ากันจริงๆแล้วก็คือการถ่ายทอดวัฒนธรรมนะครับการทำปศุสัตว์ให้คนอีกรุ่นหนึ่งให้เยาวชนเขาบอกว่าเด็กที่ใส่เสื้อสีขาวๆทั้งผู้หญิงผู้ชายนั้นเนี่ยเป็นโอ้โหนี่สู้เต็มที่ดีว่ามันไม่เหยียบเอานะโอ้โหไม่ยอมเอาบัวมันก็ไม่ยอมให้ดึงเอาไหมครับเอาหลุดไหมจะเอาแน่นอนล่ะนี่ล่ะพวกนี้เป็นเด็กชั้นมัธยมปลายนะฮะจะเข้ามาทำกิจกรรมคงต้องมีการฝึกฝนนะครับก็เล่นเหนื่อยเหมือนกันนะแม่แต่โอ้โหแต่คนนั้นก็ควรสมบูรณ์ไอ้หนุ่มนี่ก็จับได้ตัวแล้วยังจับใส่เชือกไม่ได้มันก็ไม่ยอมให้ใส่ครับนี่เด็กผู้หญิงคนนี้นี่เอา
เอาไม่ยอมปล่อยเขาช่วยกันไม่ได้นะต้องช่วยตัวเองครับช่วยตัวเองไอ้วัวตัวนี้มันก็ไม่ยอมให้จับง่ายๆจับได้แล้วตอนนี้ยังใส่เชือกไม่ได้ครับท่านผู้ชมครับเอาหลุดอีกแล้วหลุดอีกแล้วคนอื่นเอาต่อคนอื่นเอาต่อคนอื่นเอาต่อเอาไม่เธอไม่เธอก็ฉันล่ะเอาเด้เอาโอ้โหดูคนจับกับวัวนี่ไม่รู้ใครตัวใหญ่กว่ากันนะครับดูหุ่นนะครับอันนี้หุ่นมาตรฐานอเมริกันนะแหมอันนี้ไม่ใช่เนื้อนมไข่นะครับเนื้อมันเลยครับเนื้อไขมันเอาคนนี้ก็เลยก็นี่เป็นกีฬาอีกอันหนึ่งนะครับใครจับวัวได้จับเสร็จแล้วยังไม่ได้ต้องมัดคอเอาเชือกคล้องอันนี้กอดเลยคนนี้กอดเลยครับเขาโครสให้เห็นกอดเลยเขากอดเสร็จแล้วนี่ยังจะต้องเอาเชือกมัดกว่าจะมัดได้ก็ไม่ใช่เล่นๆพอมัดได้ดึงไปมันก็ไม่ไปครับอย่างว่านะอ้าวจับหางมันต้องมีเทคนิคมันก็ไม่ไปง่ายๆครับเป็นลูกวัวแล้วต้องลากเขาไปในเส้นสีเหลี่ยมนี้ใช่ไหมครับพี่ต้องลากเขามาในนี้ใช่ไหมจับได้แล้วปรากฏยังจับไม่หมดนะครับยังมีไล่วิ่งกันอีกยังมีไล่วิ่งกันอีกอ้าวคนดูก็ให้กำลังใจครับเชียร์เกียร์สาวอีกคนยังมัดไม่เสร็จเรียกว่าต้องมีวิธีเอาโอ้โหโอ้โหโอ้ตายแล้วกันเอาอย่างว่าล่ะครับนักเรียนที่จังหวัดสุรินทร์ก็ต้องเรียนรู้เรื่องช้างนักเรียนที่รัฐเท็กซัสก็ต้องเรียนรู้วิธีขี่ม้าและจับวัวครับส่วนใครจะเรียนก็เรียนใครไม่อยากเรียนก็แล้วแต่เขาแต่ว่าถ้าใครสนใจก็มาเข้าสู่กระบวนการเขาเรียกว่าการกล่อมเกลาทางสังคมโซเชียลไลเซชันเห็นไหมฮะเป็นการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมทางเศรษฐกิจของปู่ย่าตายายของเขาแต่ว่าแม้ว่าเขาจะเจริญแล้วเขาก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้แล้วเขาก็ยังรักษาวัฒนธรรมนี้ไว้แต่ว่าเขาไม่ได้งมงายว่าต้องเลี้ยงวัวด้วยการขี่ม้าหรือว่าต้องใช้แบบโบราณนะครับเดี๋ยวนี้เขาใช้เครื่องมือเครื่องจักรเครื่องยนต์หมดแล้วแต่ว่ารู้วิชาพื้นฐานต้องมีอ้าวกองเชียร์นะครับผมก็ใจว่าชนะเขาประกาศผมก็ฟังมันกู้ไปหมดนะครับไม่รู้ว่าวัวก็เหนื่อยคนก็เหนื่อยครับเอาละไปดันวัวต้องจับแล้วต้องดึงเข้ามาให้ได้มาอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะครับมีกองเชียร์เยอะแยะมีผู้ใหญ่เป็นกองเชียร์ยังมีวัวดื้อจับไม่ได้มีอีกนะครับสงสัยจะต้องจับให้หมดทุกตัวซะละมั้งผมว่ายังเหลืออีกตัวครับเจ้ากระทิงโทนคนก็เริ่มลุมแล้วคันนี้เพราะส่วนใหญ่ถูกจับหมดแล้วนี่แม่ดูไปก็นึกสงสารวัดธรรมกายนะครับทหารไล่จับพระเหมือนกับไล่จับวัวเอาละครับต่อไปเดี๋ยวมีอีกครับมีแข่งแกะอีกนะมีแข่งอ้าวเอาละจบเกมวัวก็เหนื่อยคนก็ล้าเลยละครับแต่เขามีผู้ใหญ่มานะฮะมาคอยดูแลเรื่องความปลอดภัยหรืออย่างไรนะครับเข้ามาช่วยด้วยครับ
but I promise you the one thing that we want to be able to do is to do the best. นะครับ There's no compromise for not being the best. อ้าวแล้วชุดใหม่ละครับหรือชุดใหม่ละอันนี้อะไรล่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันชุดเก่าเดินไปแล้วอันนี้เขามีรถอะไรล่ะครับเนี่ยอันนี้เป็นกิจกรรมอะไรล่ะครับเดี๋ยวผมไปดูมาทำมาเคลียร์สนามก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับแม้คุณเพื่อนๆบอกว่าคุณสุนัยนี่บรรยายการแข่งขันได้ใจมากสงสัยต้องหาอาชีพใหม่ทำเลยล่ะครับลีภัยมาอยู่เมืองนอกนานแล้วทำงานการเมืองอย่างเดียวขอบพระคุณนะครับคุณเฉงเหียบครับแม่ใช่ไหมซันเหยียบซันเชียนเอาแล้วครับชื่อเขาเขียนเป็นภาษาฝรั่งเลยอ่านไม่ออกนุชนะ is watching กำลังดูอยู่ครับแม่คุณฟาโลก็ดูอยู่ด้วยนะครับคุณฟาโลสวัสดีคุณฟาโลนี่เป็นคนดังนะครับอยู่ LA ใครเจอปั๊บต้องรู้ว่าคนนี้ชื่อฟาโลแน่ๆเพราะว่าท่านเป็นช่างตัดผมเสื้อแดงครับประกาศตัวเป็นเสื้อแดงเลยนะครับแล้วก็เปิดร้านคนเขาก็มาตัดกันทั้งฝรั่งทั้งไทยท่านก็ไว้ทรงผมงามมากถือโอกาสโฆษณาให้นะครับไม่ได้คิดสตังค์รายการเราไม่มีโฆษณานะครับแต่ว่าโอ้โหงานนี้งานใหญ่แล้วสิครับนี่สงสัยจะมีดนตรีดูสิครับดูเวทีลากมาเลยนะครับเวทีลากมาเลยนะผมก็ว่าเห็นอยู่ข้างๆทำเวทีเลยครับเลื่อนมาเลยยังไม่จบง่ายๆซะแล้วมั้งดูบรรยากาศนะครับฝรั่งนั่งกันเต็มไปหมดนะครับนี่ผมให้ดูบรรยากาศขาดไม่ได้นะครับอเมริกานี่เรื่องการโฆษณาครับสปอนเซอร์แล้วดูสปอนเซอร์สิครับนี่โค้กอย่างนี้ท่านต้องสังเกตนะครับทางภาคใต้ของอเมริกานี่โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกและภาคใต้ของอเมริกาเนี่ยโค้กเขาเป็นเจ้าจำนำครับเรียกว่าจริงอยู่ครับทั้งโค้กทั้งเบปซี่เนี่ยขายกันทั่วประเทศแต่ฐานการผลิตใหญ่ๆเนี่ยทางใต้นี่เป็นของโค้กครับผมก็ไม่เห็นโฆษณาของเบปซี่เลยนะแล้วก็ดูสิครับเห็นไหมบริษัทน้ำมันบริษัทรถแทรกเตอร์แคทเตอร์วิลล่านี่ที่เราเห็นเนี่ยเรามีแต่รถขุดรถแมคโครนะแต่ที่นี่นี่รถทางการเกษตรเต็มไปหมดครับผมมีโอกาสเดินทางไปในชนบทของอเมริกาไปกับเพื่อนๆเราเดินทางไปศึกษาไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงคนรักประชาธิปไตยนะครับผมถึงได้เห็นว่าการเกษตรของอเมริกานี่ไม่มีเศรษฐกิจพอเพียงครับไล่นาสาโทไม่มีหัวคันนายาวกันจนสุดลูกหูลูกตาเฉพาะคานเฉพาะการให้น้ำเนี่ยนะครับเป็นคานยาวเนี่ยเป็นกิโลผมเคยถามเขาว่าส่วนใหญ่ที่เขาทำไล่เนี่ยทำไล่ทำนากันเนี่ยมีสักเท่าไหร่ก็บอกน้อยที่สุดนะครับประมาณสัก1,000 acres นี่ก็คูณ2เข้าไปนะ 2.2 หรือ 2.5 เนี่ยก็ 2,000 กว่าไร่ไม่มีใครมาทำเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเขาทำเศรษฐกิจทำการเกษตรแบบขนาดใหญ่แล้วใช้เครื่องจักรทั้งนั้นการใช้เครื่องจักรนี่แหละครับทำให้บริษัทเครื่องจักรอย่างที่เรารู้จักกันนะครับรถเครื่องจักรอย่างแคทเธอรีนล่าตอนเดียเต็มหมดครับการผลิตเขาใช้เครื่องจักรเครื่องยนต์
นี่ดูแค่เดียวครับตั้งเวทีเสร็จแล้วเดี๋ยวเราคงมีอะไรสนุกสนุกดูนะครับแต่ว่าอ้าวคาวบอยเดี๋ยวก่อนจะเล่นก็ต้องโฆษณาก่อนครับมีเก็บกระตังทั้งนั้นนะเนี่ยบริษัทเบียร์บริษัทน้ำมันบริษัทรถยนต์อย่างว่าการผลิตของเขาที่นี่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่สตุ้งสตังก็เยอะแต่บ้านเรานี่นอกจากการผลิตก็ไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วยังส่งเสริมให้ไปเศรษฐกิจพอเพียงไปอีกเสร็จเรียบร้อยยังยึดอำนาจสลับขาดอีกก็เลยไม่มีใครมาลงทุนก็จนก็จนอย่างนี้ครับมาดูอย่างนี้ก็เลยต้องมาเล่าเรื่องให้พี่น้องฟังให้พี่น้องได้เปรียบได้เห็นครับว่าวิถีชีวิตของเขาเนี่ยนอกจากเขามีระบบที่มั่นคงนะครับมีระบบที่มั่นคงแล้วเขาก็มีการผลิตที่ก้าวหน้าเขาไม่มีชนชั้นครับใครทำมากได้มากมีการมีงานมีลงทุนไม่ต้องมีใครมาผูกขาดมีเงินก็ลงทุนกันไปก็ดูสิครับใครมีความคิดดีๆก็เป็นร่ำรวยเดี๋ยวนี้ธุรกิจที่ทำเงินมากที่สุดในอเมริกาก็คือธุรกิจที่ใช้สมองนะครับก็คือธุรกิจที่ใช้ความคิดแล้วสร้างตลาดขึ้นมาอย่างกรณีเรื่องของรถแท็กซี่เรื่อง Uber นี่เริ่มต้นที่อเมริกาก่อนเขาเรียกว่าเป็นแชร์เบเนฟิตกันใครมีรถก็มาเข้าร่วมกันแต่บ้านเรานี่นอกจากไม่ยอมส่งเสริมแล้วยังจะจับไปอีกนะครับขัดแย้งกันจับกันตอนนี้รถ Uber ที่เชียงใหม่ก็ถูกจับนะฮะแต่บ้านเขานี่ทำทั่วไปตอนหลังนี่เขามีบ้านเช่าแบบเช่าเป็นวันครับนะฮะเช่าเป็นวันก็มีเช่าทำธุรกิจก็มีนะครับแบ่งเช่าทำธุรกิจก็ได้นี่แหละระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนะครับระบบเศรษฐกิจแบบเสรีระบบเศรษฐกิจแบบเท่าเทียมไม่มีใครเป็นเย้าใหญ่ในโตไม่มีทหารมายึดอำนาจนะครับทุกคนทำงานเสียภาษีตามหน้าที่แล้วจะเติบโตเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนี่ครับตอนนี้เขากำลังปรับขบวนผมก็ใจว่าจะมีดนตรีก็ที่นี่เห็นฝูงแกะคิดว่าเขาจะเล่นกับแกะแกะไปไหนซะแล้วระหว่างที่รอจัดเวทีอยู่นะครับเขายังถ่ายทอดส่งเสียงอยู่กระทึกทุกโคมไม่ทำให้สนามเงียบนะครับนี่เขาเอาการแข่งขันโอ้ยเอาการแข่งขันนี่มารีวิวให้ดูอีกประกาศคนชนะเอาบริษัทสายการบินกับโฆษณาเห็นไหมครับประกาศผู้ชนะรางวัลประกาศผู้ชนะรางวัลแข่งขันพบคนใหม่ทั้งหมดนะฮะนี่ไอ้ที่แรกที่เรามาไม่ทันเชิญนี่แหละครับขี่ม้าจับบัวนะครับแล้วก็ขี่ม้าพยศขี่ม้าจับบัวนี่หมายถึงว่าเวลาวิ่งมานี่ต้องทิ้งตัวออกจากม้าแล้วก็จับบัวให้ได้นี่เขาประกาศชื่อคนชนะเขาก็ให้เกียรติปกครองให้ระหว่างที่ครบถ้วนครบถ้วนเรื่องราวต่างๆนั้นเวทีก็เตรียมไปครับโอเวทีเตรียมเสร็จปั๊บก็เปลี่ยนโปรแกรมวิดีโออันนี้เราดูไม่ชัดนะครับมันมีหลายกล้องวัวเหยียบเอาที่โค้งหักแล้วมันหมุนตรงนี้ซ้ำเลยครับซ้ำเลยไฮฟริงอะวอร์ดได้รางวัลอันนี้ไม่ต้องพากนะครับฟังก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันผม
เดี๋ยวคงมีกิจกรรมต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับผมก็จะถ่ายทอดจนกระทั่งผ่านหมดนะครับตอนนี้ผ่านก้อนที่2แล้วครับผ่านก้อนที่2นี่ก็ไม่รู้จะอยู่ได้นานเท่าไหร่ถ้าจบเมื่อไหร่ก็ล่ำลากันนะครับแล้วก็คืนนี้ที่เมืองไทยครับตอน5ทุ่มไปที่สถานีวิทยุเสียงประชาชนไทยอันนั้นจะเป็นรายการของผมประจำวันพฤหัสครับผมจัดรายการมีทหารมาถ่ายทอดเขาถ่ายมุมไปที่ทหารทหารที่นี่ประชาชนเขาชื่นชมนะครับเพราะทหารที่นี่เขาไม่เคยฆ่าประชาชนเขาไปทำศึกสงครามกับศัตรูเขาไม่ฆ่าประชาชนไม่ไล่จับพระเหมือนบ้านเรานะครับนี่เขาก็แพนกล้องไปที่ทหารโคศกมาแล้วเห็นไหมฮะโคศกก็ต้องใส่หมวกแบบผมนี่นะฮะหมวกคาร์บอยนะครับแล้วต้องใส่กางเกงยีนแล้วต้องมีไอ้เขาเนี่ยเรียกอะไรนะผมลืมไปแล้วเนี่ยโมโลเหรอไอเนี่ยโบโลนะครับเชือกผูกคอเนี่ยนะครับใส่รองเท้าบูทสงสัยเขาแข่งไปแล้วมั้งกี่แกะก็คงจะแข่งไปแล้วแข่งแล้วเพราะเด็กขี่แกะครับคุยตายแล้วหลานเอ้ยเก่งจริงๆเด็กของเขาก็เอาแล้วนะครับเอาแล้วน่าบ้านเราก็ลูกเอ้ยอย่าไปทำนะเดี๋ยวแข้งขาหักแต่เด็กที่นี่เขาก็ให้เล่นกันอย่างนี้แล้วล่ะครับนี่นี่ดูอันนี้เขาตบตัวให้ดูนะครับเด็กคนนี้เก่งด้วยเอานี่นี่ก่อนจะขี่เก่งเออเก่งเว้ยหนูพี่เก่งเว้ยเอาใช้ได้โยชาวบ้านเชียร์ครับนี่ขนาดดูหนังนะดูทบทวนนะครับเรามาไม่ทันครับแม่กำลังแข่งอยู่ตรงไหนเนี่ยคุยตายแล้วขอโทษครับขอโทษกำลังแข่งอยู่โอ้ยตายผมนี่เฉยไม่มากับโอเคแม่ขอโทษครับไม่มากับชาวเท็กซัสนี่ปล่อยไก่ไปหลายตัวแล้วเขามีไก่ไม่มีไก่ครับแต่ผมปล่อยไก่นี่ครับมีมาใหม่แล้วไอ้หนุ่มนี่มาใหม่อ๋อแข่งวงเล็กอยู่ตรงนู้นไอ้ผมก็คิดว่าตั้งเวทีแล้วก็ไม่มีแข่งแล้วเอาเอาเห็นไหมเขาจับกันให้เรียบร้อยเอาละเดี๋ยวออกแล้วเห็นไหมครับตรงเล็กๆตรงนั้นเอาโอ้ผมถึงว่าเขาเห็นแกะเป็นฝูงมันไปไหนวะโอ้ร้องไห้ไอ้หนุ่มนี่ร้องไห้เว้ยร้องไห้พ่อไม่น่าพาหนูมาแข่งเลยเจ็บมันเอาคนใหม่เตรียมพร้อมคนใหม่เตรียมพร้อมเอาผู้ใหญ่ก็ช่วยไอ้หนุ่มนี่เอาแกะไม่ยอมวิ่งแล้วครับไอ้นี่มันแกะตัวนี้มันลายครับแม่พอเผลอปั๊บมันมาให้ขี่มันวิ่งหนีเลยครับแม่ไอ้ตอนขี่กูนอนเลยเห็นไหมธรรมกายต้องสู้อย่างนี้นะครับต้องดื้อกับมันต้องมียุทธวิธีครับต้องมียุทธวิธีนะครับเด็กที่5ขวบเหมือนแกะตัวเมื่อกี้ครับกูมาให้มึงขี่กูนอนเลยนะครับเอาไอ้ตัวนี้พอมึงเผลอมึงหลุดปะกูวิ่งหนีเอาแล้วเอาเขาบอกเด็กพวกนี้อายุ5ขวบเท่านั้นนะครับเห็นไหมครับนี่ต้องเก็บคอเลยแม่ใส่หมวกกันน็อกคนนี้เด็กผู้หญิงนะคนนี้เด็กผู้หญิงนะโอ้ no เก่งด้วยครับเก่งด้วยขี่ได้นานขี่ได้นานโอ้ไอ้แกมันวิ่งเข้ามาในฝูงมันเลยโบกมือหน่อยหลานแม่ไอ้หลานสาวคนนี้เก่งใช้ได้นะครับหลานสาวเก่งใช้ได้เลยครับอ้าวท่านดูนะครับวิธีเลี้ยงลูกวิธีเลี้ยงเด็กของเขาเนี่ย
เรานี่ลูกเด็กนี่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 เอาละไอ้นี่เอาละวันนี้เอาเอาเอาละโอ้ยพังภาพเลยเด็กของเขาเนี่ยอายุ5ขวบเนี่ยครับมาฝึกแล้วครับของบ้านเรานี่5ขวบนี่ยังเป็นเด็กเลยเลี้ยงกระจองงอแงเอาหมดแรงไอ้นี่หมดแรงหงายท้องหมดแรงครับบ้านเราก็กลัวแข้งขาหักเห็นมั้ยครับเขาจับเนี่ยคือดึงขนมันน่ะเห็นมั้ยมือทั้ง2ข้างเอาละเอาเอาเข้าไปเอา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 ตบจนได้โอเคครับแม่เก่งมากคุณหนูนะครับนี่ครับดูเห็นมั้ยนี่นี่ดูดูดูเด็กดูเด็กดูเด็กนะครับโอ้ไอ้น่าน่ารักครับเห็นมั้ยเห็นมั้ยเออทั้งผู้หญิงผู้ชายครับเสมอภาคกันนั่นแน่เอาคนชนะเลิศมาหน่อยครับเอาคนชนะเลิศมาหน่อยนะครับเอาคนชนะเลิศมาหน่อยเอาคนชนะเลิศมาหน่อยครับสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์หน่อยยังขี้อายอยู่ครับขี้อายแต่เก่งนะครับเด็กผู้หญิงเอ๊ะพ่อไปทหารพ่อไปทหารนี่นะนี่ลูกสาวเก่ง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 เราอยากเห็นทหารอย่างนี้ในเมืองไทยนะทหารบ้านเราไม่ค่อยเป็นอย่างนี้นะครับชาวบ้านรังเกียจก็ไปทำร้ายพระทำร้ายประชาชนนะครับพี่น้องทหารครับจริงๆทหารดีๆก็เยอะครับแต่ว่าวันนี้คุณประยุทธ์ทำให้ทหารเสียหมดนะครับถ้าท่านยังอยากจะอยู่ภายใต้อำนาจคุณประยุทธ์นะครับแล้วทำให้ประชาชนเกลียดก็เอานะครับเอาอะไรอีกแล้วเนี่ยอันนี้รีวิวใช่ไหมนี่ของเก่าใช่ไหมครับอันนี้ภาพเก่าเขาเอาคนชนะเลิศมาแม่ผมเห็นบริษัทโฆษณาต่างๆแล้วอิจฉาคนจัดเลยครับกำไรดีแน่สปอนเซอร์ต่อไปจะเป็นอะไรหนอนี่ครับเขามีกองวงดนตรียางพาเลทกันตั้งแต่ตอนเย็นๆมีการเปิดงานก็เอามาดูให้ดูใหม่นะมีนายกเทศมนตรีมาเปิดงานมีกองวงดนตรียางเห็นไหมครับIf you're a current member or a veteran of the US Army Corps, ให้เกียรติทหารที่เข้ามาดูเห็นมั้ยครับให้เกียรติทหารเห็นมั้ยครับครับปรบมือให้ทหารนะครับนั่นอยู่ตรงมุมไหนนู่นเห็นมั้ยครับเห็นมั้ยครับที่เขายืนต้อนรับกันเนี่ยมั้ยทหารมาดูนี่เขาให้เกียรตินะครับพี่น้องทหารไทยไม่มีได้รับเกียรติอย่างนี้แล้วเขาเล่นจับประชาชนจับพระไปตัดต้นยางเขานี่ไม่รักษากฎหมายด้วยไม่ฟังใครพูดขัดหูก็ไปจับคุณประยุทธ์ทำให้ทหารเสียผู้เสียคนเสียความรู้สึกของประชาชนไปแล้วนะครับเขาบอกว่าวัฒนธรรมอย่างนี้เนี่ยของที่นี่เป็นเรื่องปกติถ้าทหารไปร่วมงานที่ไหนเขาก็จะต้องมีการประกาศให้ไหมฮะนี่ที่เท็กซัสอะไรล่ะเนี่ย no video record ล่ะแล้วเราจะเล็กขออย่างนี้ได้ไหมไม่เป็นไรนะโอ้ไรอาร์ going out now อ๋อเอาละครับ ladies and gentlemen please look up at the north end of the stadium and welcome
The United States Air Force Special Tactics Rappel Team. They are carrying an American flag in the uniform. The team leader is Technical Sergeant Eric Sutherland, Technical Air Control Party. Senior Airman. เอาล่ะพี่ทุกชาติเคลื่อนลงมาแล้ว Technical Sergeant Matt Davey Combat Controller ทุกชาติสหรัฐเคลื่อนลงมาใครบอกว่าประเทศเขาเป็นเสรีแล้วเขาไม่รักชาติไม่จริงนะครับเป็นประชาธิปไตยก็รักชาติ มีทหารกับมิสไซล์เทรนนิ่งมีทหารมิสไซล์เทรนนิ่งนี่ครับท่านดูนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเขาประกาศชื่อด้วยว่าใครนะครับเลื่อนตัวลงมากับธงชาตินี่หน้าภูมิใจนะครับประเทศที่เขาไม่ได้กับภาพกันเขามีเสรีภาพมีประชาธิปไตย แต่ละคนทำหน้าที่ของตัวเองครับบ้านเรานี่ทหารก็ไม่ทำหน้าที่ตำรวจก็รับใช้เผด็จการศาลก็เป๋ไปแล้วมันจะอยู่กันยังไงบ้านเขานี่ทำตามหน้าที่ครับไม่มีใครมารับคิวไม่มีใครมายึดอำนาจนี่เอ้าตายดูครับนี่ครับนี่ครับ ทั้งสนามเอาเลื่อนตัวลงมาแล้วครับนี่ผ่านใกล้หมดแล้วครับผ่านใกล้หมดแล้วครับเอาละครับทั้งหมดกันนะครับ นี่ครับ One more time to every proud American in this room. Let's hear it. โอ้ผมต้องให้เกียรติครับผมต้องให้เกียรติทหารที่ดูถูกตัวมาน่าชื่นชมน้องบ้านเขาทหารกับประชาชนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทหารเขาไม่ได้รังแกประชาชนเหมือนบ้านเราครับที่บอกว่าจะเข้ามาสร้างความสมัครคีปรากฏข้อเท็จจริงกับทหารก็สร้างความแตกแยกร่วมกันก่อจลาจลตั้งแต่ต้นเอาเขาแบกธงชาติของเขาเข้าไปแล้วครับเอาละเดี๋ยวจะดูอ้าวอันนี้เลยครับอันนี้ล่ะมาแล้วครับมาแล้ว ครับแสงไฟวูบวาบเสียงดนตรีก็หึบแล้วครับคนอเมริกันก็ชอบไปด้วยเรื่องดนตรีดูชีวิตของเขาดิครับมีความสุขครับมาดูอย่างนี้ไม่ต้องกลัวระเบิดนะครับ มีคนขายเหมือนกันครับมีคนหลุดเข้ามาขายของที่ของเล่นสนุกสนานมีเหมือนกันคนหนุ่มคนนี้มาขายตุ๊กตาขายอะไรต่างๆเดินขายมาบ้านเราเหมือนกัน ท่านผู้ชมครับวันนี้ท่านจะเห็นนะครับว่าวิถีชีวิตคนอเมริกันนั้นเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างไร
ต้องเริ่มต้นจากระบบการเมืองที่ดีระบบการเมืองที่มีเสถียรภาพมีความมั่นคงพอเสถียรภาพทางการเมืองดีก็มีเศรษฐกิจก็เติบโตมีความเสถียรภาพทางกฎหมายให้โครงการแก้กันทำงานดีๆก็เสียภาษีนะเสียภาษีแล้วเงินภาษีส่วนหนึ่งก็เก็บเป็นสวัสดิการดูแลคนยากคนจนคนมีสถานะก็ไม่มีความสุขคนยากจนก็พออยู่ได้ผมมาที่นี่ผมไม่เห็นขอทานที่แข้งขาพิการไม่มีครับมีเหมือนกันที่ผมขอทานอยู่ดีครับแต่ว่าคนพิการขากระเพงตาบอดขอทานไม่มีเพราะพวกนี้มีสวัสดิการทุกคนมีพักพวกเราตาเสียก็มีเงินเดือนจะไปไหนก็มีสิทธิเรียกแท็กซี่ได้รัฐเป็นคนจ่ายมีโทรศัพท์ให้ใช้ฟรีดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ได้มาจากระบบเศรษฐกิจที่ดีครับตอนนี้ก็ขอลาลาท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ